หรือว่าจะเริ่มไปก็ได้เราจะชอบครับผมนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบินัสตะอีนวะลาฮาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโปรดประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่อยู่ณที่นี้นะครับที่อยู่ในที่มัจลิสุลอิลม์หมายถึงที่เรานั้นรวมตัวกันเพื่อที่จะศึกษาเรื่องราวของอิสลามนะครับแล้วก็ท่านพี่น้องที่ดูผ่านนะครับอุปกรณ์นะครับที่พระองค์ลอตาลาทรงประทานมานะครับให้เป็นสื่อในการที่จะศึกษาในเรื่องราวของอิสลามนะครับสู่ช่องทางต่างๆนะครับและวันนี้ผมก็ขอขอบคุณต่อพระองค์ลอสุบฮานุตาลานะครับนะฮ์มอดุลลอฮ์นะฮ์มอดูฮูนะครับขอขอบคุณพระองค์ลอตาลาแล้วขอนะครับสรรเสริญต่อพระองค์นะครับแล้วขอสลาวาตต่อท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผู้ที่เอาทางนำมาปฏิบัติให้เรานั้นได้เห็นให้เราได้เข้าใจให้เราได้รู้นะครับเรื่องราวต่างๆของอัลอิสลามนะครับแล้วก็ขอนะครับดุอาให้กับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาอุลามะที่ได้ถ่ายทอดสิ่งดีงามรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมาถึงพวกเราทุกวันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมนะครับภายใต้การอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรีนะครับโดยมีดร.มานัสหรือฮัจญีมูฮัมหมัดนานานะครับเป็นหัวเรือใหญ่นะครับเป็นประธานมูลนิธินะครับที่พยายามที่ผลักดันสิ่งดีงามสู่สังคมนะครับแล้วพยายามที่จะเป็นองค์กรประสานองค์กรต่างๆที่ขับเคลื่อนในเรื่องราวของสิ่งดีงามของอิสลามนะครับสร้างความเข้าใจ อิสลามที่ถูกต้องสู่สังคมนะครับท่านนั้นมีความพยายามนะครับอย่างยิ่งยวดแล้วขอดุอาจากพระองค์ลอตาลาให้งานตรงนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมดีงามในการที่จะเผยแผ่สัจธรรมดีงามของพระองค์ลอตาลานะฮะที่จริงแล้วการเผยแผ่เรื่องราวสิ่งดีงามเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนนะครับไม่ได้เป็นหน้าที่ของคุณครูโต๊ะครูหรือว่าหน้าที่ของผู้รู้ต่างๆที่จริงแล้วท่านรอซูลนั้นได้มอบหมายภารกิจของการถ่ายทอดอิสลามพวกเราทุกๆคนนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าบัลลิกูอันนี้วะลาอายะนะครับพวกท่านทั้งหลายนั้นโปรดที่จะเผยแผ่สัจธรรมสิ่งดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่มาจากพระองค์ลอตาลาเนี่ยอัลกุรอานเนี่ยถึงแม้จะเป็นอายะหนึ่งก็ตามท่านพี่น้องครับการเผยแผ่ในเรื่องขององค์การอัลกุรอานเนี่ยนะครับในบางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นตัวอายะต่างๆที่เราได้เผยแผ่นะครับโดยตรงนะครับนะอุลามะบอกว่าชีวิตของเราที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะเราทำสิ่งดีงามต่างๆนะแล้วมีคนถามว่าทำไมคุณเป็นคนดีอย่างนี้เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมเราเอาสิ่งต่างๆที่เป็นคุณงามความดีนั้นสู่การปฏิบัติแล้วเราบอกเราเป็นคนดีท่านพี่น้องครับในประเทศนี้เมืองนี้ขอบคุณต่อลอตาลานะครับมันดีอยู่ดีกว่าหลายที่นะครับที่มันเอื้ออำนวยในการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนเข้าใกล้ชิดต่อพระองค์ลอซุบฮานะตาลาและในประเทศนี้เมืองนี้นะครับกาเฟรน้อยนะครับบางคนบอกว่ากาเฟรเยอะเหลือเกินที่จริงแล้วกาเฟรน้อยกาเฟรคืออะไรครับคือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะครับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยน้อยนะครับที่เขาตั้งตนขึ้นมาแล้วปฏิเสธศรัทธาต่อลอตาลาน้อยมากเลยนะครับจะน้อยไปกว่ามุสลิมด้วยซ้ำไปนะครับแต่คนที่ปัญหาก็คือว่าคนที่ไม่รู้เรื่องราวของอิสลามเนี่ยเยอะมากไม่รู้เรื่องอิสลามนะครับนะเพราะนั้นมันเป็นหน้าที่เราในฐานะที่เราได้รับทางนำเนี่ยในการที่จะนำสิ่งดีงามเนี่ยนะครับไปเผยแผ่ไปบอกเขามันเป็นหน้าที่สำหรับเรานะครับนะเพราะพระองค์ลอตาลาบอกท่านรอซูลบอกว่าครับบัลลิกูอันนีวะลาอายะนะคนที่ปฏิเสธศรัทธาในประเทศนี้เมืองนี้น้อยแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยเยอะ
นะแล้ววิธีการถ่ายทอดกันก็คือเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนดีเนี่ยเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ตาอาลาเนี่ยเรามีสิ่งดีงามเราได้ใช้สินค้าที่พระองค์อัลเลาะห์ตาอาลาทรงมอบให้กับเราเนี่ยนะครับแล้วเราได้เห็นถึงคุณค่าของมันแล้วคือสินค้าคืออัลอิสลามเมื่อเรารู้แล้วทำไมเราไม่บอกต่อนะครับเพราะนั้นมันเป็นหน้าที่นะของเราทุกๆคนท่านพี่น้องครับขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เรานั้นได้มีชีวิตการมีชีวิตนะครับที่เรานั้นหายใจเข้าออกเนี่ยนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ามันเป็นความเมตตามันเป็นความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อเรามีศรัทธาเป็นมุสลิมแล้วทุกวันนั้นมีแต่กำไรไม่ขาดทุนในยามที่เรานั้นนะฮะในตัวบทบอกซะรอคือในรามที่เราเป็นสุขนะในขณะที่เรานั้นมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลนะครับเราก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในเนียมะอันยิ่งใหญ่แต่ในรามที่เราอยู่ในภาวะของการทุกข์ยากไม่ว่าด้วยกับภาวะอะไรก็แล้วแต่ทำให้จิตใจของเราหดหู่นะครับมุสลิมเราก็จะหวนนึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าหากมันเกิดภัยพิบัติต่างๆเราก็วอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาให้ยุบภัยพิบัติถ้ามันเกี่ยวเรื่องความกังวลเราก็วอนขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้ความกังวลนั้นมันหายไปเพราะนั้นไม่ว่ายามสุขไม่ว่าจะเป็นยามสุขหรือยามทุกข์มุสลิมมีแต่กำไรเมื่อเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะอาลาก็มอบการตอบแทนการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาที่มีให้กับเรานะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในยามทุกข์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกข์ของมุสลิมคือบะละไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับบะละเป็นสิ่งที่ดีบะละคือการทดสอบเพราะบะละนั้นสิ่งที่ควบคู่กับบะละนะบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับนะถ้าหากบอกบางคนบอกบะลออ่ะบะลอจะเข้าใจใช่มั้ยบะลอบางคนบอกบะลอเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะเราต้องขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเนี่ยตอละบะลอหมายถึงว่าให้ปกป้องบะลอให้มันหายไปแต่ที่จริงบะลาเนี่ยมันคือรอห์มะห์เพราะทุกๆการทดสอบนั้นคือการตอบแทนทุกๆการทดสอบนั้นอัลเลาะห์ตะอาลานั้นมีรางวัลให้เสมอถ้าหากเราผ่านการทดสอบเพราะนั้นมุสลิมนั้นมีหน้าที่ในการที่มีชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตตามคันลองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้แล้วก็ยอมรับด้วยมุสลิมนั้นถึงแม้เขาจะสูญเสียแต่เขาไม่เสียศูนย์สูญเสียต่างๆเพราะการสูญเสียของเขานั้นมันอยู่ในองค์การที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกแล้วนะวะลานับดุวันละกุมบิชัยอินมินันคาฟีวันจูอิวะนับซิมินันอัมนะมินันอัมมินัสมารอติวะบัชิซอบิรินนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าวะลานับดุวันละกุมบิชัยอินมินันคาฟแน่นอนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับจากอะไรครับ1ก็คือจากความกลัวนะครับวันจั่วจากความหิวนะครับวารักซิมินัสมารอตแล้วก็การขาดแคลนซึ่งอะไรครับรายได้การจับขาดแคลนเรื่องของริสกีที่จะเป็นปัจจัยดำรงชีวิตนะครับซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจะทดสอบอยู่แล้วแล้วก็เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอัลฟุสเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลอันเป็นที่รักจะต้องจากไปมุสลิมนะครับเมื่อมันดำเนินชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักของเราจากไปเนี่ยก็คือถือเป็นเรื่องของการทดสอบแต่เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจำเริญชีวิตของเราให้มีอยู่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบเป็นภารกิจให้กับเรานะครับท่านพี่น้องครับปัจจุบันนี้อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะครับทรงมอบทั้งมอบให้กับมุสลิมคืออะไรครับคือบะละคือการทดสอบแล้วก็เป็นอาซาบคือการลงโทษให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาตอนนี้ทั่วหน้าเลยนะครับทั่วโลกนะครับเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของโควิดท่านพี่น้องครับณตอนนี้น่าจะ19ล้านคนนะครับทั่วโลกนะมีคนที่หายจากโรคนี้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับแต่คนที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ทุกๆวัน 250,000 นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรครับมันเป็นอาซาบสำหรับคนที่อะไรครับที่ไม่รู้จักทางนำไม่รู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าที่ว่าเป็นอาซาบก็คือไม่ได้
ถึงแม้เขาจะอดทนถึงแม้จะอะไรต่างมันไม่มีผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ตาลาจะให้ตอบแทนเขาในวันอาคิเราะห์แต่สำหรับมุสลิมสำหรับมุมินนะครับที่เขาได้ประสบนะจากภัยโรคนี้ทั้งภัยโดยตรงก็คือการเจ็บป่วยหรือภัยที่ไม่ใช่ลักษณะของการเจ็บป่วยโดยตรงแต่ในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตวิถีด้วยการดำเนินชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตาลานะครับเราอยู่ในประเทศไทยเราอยู่ในประเทศที่การแพร่ระบาดนั้นไม่มากนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะป้องกันกัน60กว่าวันแล้ว70นะประมาณ70วันแล้วนะที่ภายในประเทศไม่มีมีก็มีในเรื่องของการครับ import มาจากต่างประเทศนะครับเราขอบคุณต่ออัลเลาะห์ตาลานะแล้วก็เรื่องของการผ่อนคลายนี่เรายังดีกว่าหลายประเทศประเทศหนึ่งที่ผมจับตามองเป็นพิเศษเลยก็คือที่ประเทศซาอุดิอาระเบียท่านพี่น้องครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะปีนี้นะฮะมองดูภาพการถ่ายทอดสดแล้วรู้สึกหดหู่นะในช่วงของเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเนืองแน่นมัสยิดฮารอมในคนเนืองแน่นนะครับ 2-3 ล้านคนนะครับอยู่ณสถานที่ที่วันที่พิเศษที่พระองค์อัลเลาะห์ตาลาทรงเชิญคนที่มีความพร้อมทั่วโลกไปปรากฏเป็นแขกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปีนี้มันลดจำนวนเยอะท่านพี่น้องครับผมอยากที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นได้ดูภาพนะครับในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้นะครับซึ่งสักครู่นะครับครับภาพเนี่ยท่านพี่น้องครับมันหาไม่เคยมีมาเลยนะครับในช่วงนี้คือภาพของการปราศจากผู้คนนะครับท่านพี่น้องครับภาพนี้นะครับเป็นภาพวันที่9แห่งเดือนซุลฮิจญะห์วันที่พี่น้องของเราไปทำการวุกูฟที่ทุ่งอะรอฟาห์ทุกปีนะฮะจะมีการเปลี่ยนผ้าคลุมกาบะนะครับแล้วตรงนี้คือภาพของเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ที่ใส่นะครับเสื้อกั๊กสีดำเนี่ยครับใส่โต๊ะสีขาวเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ในการที่เขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนผ้าคลุมกาบะในวันที่9ทุกปีจะเป็นอย่างนั้นนะครับคนที่ไปทุ่งอะรอฟาห์แล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่พิเศษนะฮะเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนผ้ากาบะอย่างว่องไวต่างๆนี้ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะนะครับเพราะมีหลายส่วนด้วยกันอันนี้ก็คือจะเอาภาพมาให้ดูนะครับนะมันก็ในปัจจุบันนี้ก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆมาช่วยนะครับในสมัยก่อนที่เรื่องใหญ่นะครับกว่าจะเปลี่ยนได้นี่คือแทบจะทั้งวันนะฮะแต่ณตอนนี้มันไม่กี่ชั่วโมงนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยต่างๆนี่มาอันนี้คือภาพล่าสุดของปีนี้นะครับแล้วก็ตอนช่วงเปลี่ยนผ้ากาบะห์นะครับณขณะนั้นฝนตกด้วยนะครับนะก็ใช้เวลาระยะเวลาหลายชั่วโมงอันนี้ก็คือในช่วงของวันที่9ของเดือนอะรอฟาห์นะครับก็จะมีการทำความสะอาดต่างๆด้วยในส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับที่รอบๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่เลยแต่ที่จริงแล้วการดูแลเนี่ยมันเป็นระยะอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความสะอาดเรื่องของต่างๆในเรื่องอันนี้ก็ภาพมาให้ดูนะครับแล้วก็เราเห็นนะครับว่าการละหมาดนะครับท่านพี่น้องการเว้นระยะห่างนะครับในสถานการณ์โควิดนี้ก็คงอยู่นะครับการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ตัวแทนของทั่วโลกนะซาอุดิอาระเบียให้ความสำคัญนะครับต้องมีคนประกอบทำฮัจญ์ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการเปิดลงทะเบียนนะครับประเทศไทยก็มีด้วยมีตัวแทนอยู่ด้วยนะครับนะก็ชาติละ 2-3 คนนะครับประมาณนั้นคนที่จะเข้าไปนะฮะไทยรู้สึกจะ6คนครับอาจารย์จะ6คนนะฮะประมาณนั้นที่เป็นตัวแทนไปแล้วตัวแทนนี้ไม่ใช่ไปถึงแล้วก็นะกระเป๋าใส่ชุดอิหร่ามเข้าเลยไม่ใช่นะครับจะต้องไปเข้าการอะไรนะเขาเรียกว่าใช่ครับเหมือนกับของประเทศไทยนะครับนะครับก็คือไปกักตัวไว้ก่อน14วันนะครับไปดูแล้วก็เมื่อพร้อมแล้วแล้วก็ออกแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อทำพัสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องอยู่อีก14-15วันถึงจะกลับได้นะครับตรงนี้ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็เขาก็จัดเป็นกรุ๊ปนะครับเป็นกรุ๊ประยะห่างพวกต่างๆเนี่ยจะดูนะครับอันนี้ก็คือภาพเนี่ยอันนี้คือภาพของการตะวาฟนะครับเราจะเห็นฮะแต่ก่อนนี่เนืองแน่น
แต่ตอนนี้นะเราคิดบอกว่าอย่างนี้ก็สบายดีนะแต่ไปไม่ได้ไงฮะคนที่มันไม่ได้ลงทะเบียนก่อนต่างๆนี่ไปไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะเห็นนะฮะภาพนะเอาภาพมาให้ดูอันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยที่อันนี้คือจุดศูนย์กลางของอะไรครับของอารอฟาที่จิบารอห์มานะครับแต่ก่อนนี้จะเห็นคนเนืองแน่นเต็มไปหมดเลยนะแต่ตอนเนี้ยก็เว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างการตอวาฟเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆถ้าหากว่าแดดร้อนหรือฝนตกนะครับเขาก็จะให้การแบ่งของเขาดูจากร่มเนี่ยจะเป็นหลากหลายสีแล้วเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มน้อยๆใช่ไหมประมาณ250คนประมาณนั้นนะครับ250คนนะครับเราก็เห็นนะฮะในกลุ่มนี้เป็นนะฮะสีเขียวนะฮะสีม่วงนะซึ่งตรงนี้เมื่อเขาแบ่งเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มละ200กว่าเขาจะแบ่งคุมโซนกันอีกนะฮะประมาณรู้สึกไม่เกิน20คนนะครับดูแลตรงนี้ในการที่กำชับในเรื่องของระยะห่างนะครับมุสลิมนี่ก็เป็นสีอะไรครับสีฟ้าตรงนี้นะครับนี่คือมาตรการนี้เนี่ยเอาภาพมาให้ดูนะฮะซึ่งมันไม่เคยอะไรครับไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลยนะครับภาพระยะห่างๆนะครับคนไม่เนืองแน่นเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ภายใต้มาตรการของการคุมโควิดนะครับซาอุดิอาระเบียมีคนอยู่ประมาณ33ล้านคนแต่ณตอนนี้ที่ดูนะฮะเมื่อวันก่อนนี้ที่ดูแล้วเนี่ย280,000แล้วนะครับคือผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อรายวันเนี่ยอยู่นะฮะพันกว่าคนแต่ก่อนที่ 2,000 ในช่วงเดือนรอมฎอนที่ 2,000 แล้วก็มาลดมาเป็น500แล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่แล้วที่เปิดดูนะดูข้อมูลแล้วเนี่ยยังพันกว่าคนนะยังพันกว่าคนเพราะนั้นเขาบางเมืองเนี่ยเขาปิดนะเขาปิดเมืองเลยนะฮะไปเดินแบบสบายๆไม่ได้นะถ้าเดินเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เขารู้แล้วว่าไม่มีความจำเป็นต่างๆเนี่ยเขาปรับค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับปรับค่อนข้างที่จะสูงเพราะนั้นมาตรการเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับเอาละครับท่านพี่น้องในวันนี้หัวข้อที่ผมนำเสนอท่านพี่น้องนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องราวว่าทำความดีอะไรได้บุญมากนะครับซึ่งจะสรุปนะครับที่จริงแล้วเราต้องขอบคุณต่อลอตาลานะครับเราได้ผ่านช่วงเวลาของการทำคุณงามความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกบางเวลานั้นมีความประเสริฐกว่าบางเวลานะครับทั้งนี้ฮิกมะห์ก็คือทำให้มุสลิมของเรานั้นมีความกระตือรือร้นอยากที่ทำคุณงามความดีนะครับเหมือนกับเราเนี่ยฮะในเมื่อมีเราอยากที่จะซื้อสินค้านะถ้าหากว่าเมื่อใดนะสินค้าที่เราต้องการแล้วมันเกิดลดราคาเนี่ยนะครับเราได้มากๆเนี่ยเราก็ขนขวายที่จะไปนะมันเป็นส่วนร่วมในการที่จะไปซื้อสินค้าตรงนั้นแต่สำหรับอัลเลาะห์ตะอาลารู้นะฮะรู้นิสัยของมนุษย์นะท่านอิหม่ามกอซาลีนะบอกว่าไงครับทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีสวนสวรรค์ทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีนรกก็รู้นิสัยของมนุษย์ไงรู้นิสัยของมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นมีความโลภมนุษย์นั้นมีความกลัวนะครับความโลภอยากจะได้อัลเลาะห์ตะอาลาก็จะบอกว่าใครทำอะไรจะได้อย่างนั้นอย่างนี้มนุษย์เราก็อยากที่จะกระทำใช่มั้ยฮะเข้าหาอยากที่จะกระทำนะครับแล้วถ้าหากว่ากระทำแล้วมันมีเรื่องราวของการปาล์มพฤติกรรมก็จะเอานรกเอาบทลงโทษนี่มาบอกเพื่อที่จะให้เรานั้นได้นะครับหยุดพฤติกรรมในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงห้ามเช่นเดียวกันครับในเรื่องราวของการถูกทำคุณงามความดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกว่าวันในรอบปีมีบางช่วงเวลาที่มีความสำคัญนะครับและเราก็จะเห็นนะเราเมื่อถึงช่วงเวลานั้นเราก็พยายามที่จะผันตัวทำความดีตรงนั้นให้มากในรอบ12ปีในรอบ12เดือนเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยมันก็จะมีวันที่สำคัญวันหนึ่งนะครับก็คือวันที่10มุฮัรรอมคือวันอาชูรอซึ่งมีกี่วันนะฮะวันนี้วันที่19ใช่ไหมเดี๋ยวก็17 18นะประมาณ18ของเดือนซิลฮิจญะห์เดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วก็จะดูมุฮัรรอมแล้วหลังจากนั้นก็เราก็เตรียมตัวนะวันนั้นเป็นพระองค์ลอสุบันลาทรงกำหนดไว้วันหนึ่งเป็นวันล้างบาปทั้งปีที่ผ่านมาก็คือวันที่10มุฮัรรอมก็คือวันอาชูรอ
นะวันอาชุรออัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดเป็นวันพิเศษไงวันอาชุรอเคยเป็นวันที่การถือสุรตเป็นวาญิบในช่วงต้นๆของอิสลามนะครับแล้วตอนหลังถูกยกเลิกไปด้วยกับเดือนรอมฎอนนะแล้วในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงกำหนดไว้ทั้งเดือนเลยมีความประเสริฐแต่วันที่ดีที่สุดคืนที่ดีที่สุดพวกเรารู้ดีอยู่แล้วก็คืออะไรครับคืนกอดัตคืนกอดัตนั้นค่อยรุ่นบินอันฟิชาในคืนนั้นเนี่ยบางคนไม่หลับนะบางคนนั้นยืนอยู่เพื่อที่จะฉกฉวยโอกาสที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้ความดีได้ภาคผลมหาศาลนะครับนะขนาดที่เราอยู่กลางวันถือสลดอัลเลาะห์ตะอาลาทรงยกอะไรครับยกการกระทําของเรานี่เพิ่มมากขึ้นแต่ในช่วงของคืนกอดัตนะครับมากขึ้นไปอีกนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแบบอย่างนะพอคืนกอดัตแล้วท่านรอซูลนั้นแทบจะไม่ได้จะว่าไม่หลับไม่นอนเลยดีกว่านะยืนอยู่ในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาละหมาดตอรอเวียที่จริงแล้วคำว่าตอรอเวียเนี่ยเกิดขึ้นทีหลังในยุคสมัยของท่านรอซูลเนี่ยบอกว่าละหมาดตอรอเวียกันเนี่ยซอฮาบะห์ไม่รู้จักรู้จักอย่างเดียวก็คือการกิยามะห์รอมฎอนการละหมาดรอมฎอนนะครับตอรอเวียมาทีหลังเนื่องจากว่ายังคงรูปแบบของคุณภาพของการละหมาดเอาไว้แล้วมันละหมาดยืนละหมาดเราเคยไหมยืนละหมาดตอรอเวียแล้วมันอ่อนเปรี้ยเพลียแรงนะเพียงแต่ว่าอะไรครับเราละหมาดตอรอเวียแล้วละหมาดไม่ทันอิหม่ามจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมนะครับแล้วคือละหมาดไวแต่ของท่านรอซูลละหมาดจำนวนรอกาตไม่เยอะแต่คุณภาพครับเคยไหมยืนรอกาตหนึ่งเนี่ยนะครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซูเราะห์เดียวนะซูเราะห์บะเกาะเราะห์เดียวมันกี่ยุคนะกี่ร้อยอายะนะกี่200กว่าอายะยืนอยู่นะยืนอย่างนั้นเลยสุญูดรุกวะก็รุกวะนานสุญูดก็สุญูดนานอันนี้คือคุณภาพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนั้นละหมาดคืนหนึ่งนะจำนวนรอกาตไม่มากนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์มาในยุคหลังนะครับถึงแม้จะเพิ่มจำนวนเพิ่มแรงต่างก็ยังมีคุณภาพอยู่นะครับยังมีคุณภาพอยู่ท่านพี่น้องครับนะครับอันนี้จะพูดว่าวันพิเศษใช่ไหมวันพิเศษนะในเรื่องของคืนกอดัตเนี่ยนะครับวันพิเศษแล้วเราตะอาลาทรงยกคุณค่าเพราะนั้นได้ผลและบุญดีมากแน่นอนนะครับพอหลังจากนั้นช่วงเวลาที่เราผ่านมาวันอะไรครับวัน10วันแรกของเดือนซิลฮิจญะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า10วันแรกของเดือนซิลฮิจญะห์เนี่ยนะการทำคุณงามความดีเนี่ยดียิ่งกว่าการจิฮาดจิฮาดคืออะไรครับจิฮาดคือการที่เรานั้นเสียสละตนเองเพื่อที่จะขัดขวางศัตรูที่จะมาทำลายศาสนาท่านรอซูลนั้นได้ปลุกเร่งเร้านะฮะหลังจากที่ท่านฮิจเราะห์จากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์แล้วพอนครมะดีนะห์แล้วเนี่ยศัตรูของอิสลามเขาต้องการที่จะยุติการเผยแผ่อิสลามของท่านรอซูลจึงนะครับส่งคนมาเพื่อที่จะอะไรครับมาสังหารท่านรอซูลเพราะถ้าหากท่านรอซูลถูกสังหารนะครับท่านพี่น้องอะไรเกิดครับคือทางศาสนานี่ยุติเลยนะครับหมดเลยนะครับเพราะนั้นท่านรอซูลจึงอะไรครับจึงปลุกเร้าบรรดาซอฮาบะห์ที่เชื่อฟังท่านนะครับให้เสียสละในการที่จะปกป้องอะไรครับปกป้องตัวท่านรอซูลเองปกป้องศาสนาและมาปกป้องมาทุพภูมิก็คือมะดีนะห์นะครับเพราะฉะนั้นการปลุกเร้านั้นก็ให้รางวัลคือใครก็ตามซึ่งปกป้องท่านรอซูลได้อัลลอฮฺตะอาลาให้สวนสวรรค์เพราะฉะนั้นการญิฮาดน่ะการญิฮาดคือการเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องศาสนาปกป้องมาทุพภูมิก็คือมนครมะดีนะห์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับท่านรอซูลเนี่ยปลุกเราอยู่เสมอนะครับแล้วผู้คนก็เสียสละนะครับแล้วในช่วงของปีท้ายๆนะครับปีที่ประมาณปีหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดนครมักกะห์ได้ความผ่อนเบาก็เกิดขึ้นความสงบสุขก็เกิดขึ้นในที่นครมะดีนะห์ด้วยเหตุนี้ท่านรอซูลจึงเร่งเราในเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์นะการจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นรูปธรรมที่มีความเข้มแข็งเข้มงวดมากดูในเรื่องของการถือสุรตในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับ3ปีหลังมีเรื่องของการอิติกาฟอยู่นะการอิติกาฟได้ก็คือการที่กักตัวเองอยู่กับมัสยิดตลอดเนี่ย3ปีหลังนี้ท่านรอซูลเนี่ยแสวงหาคืนไลลุลกอดัรนะครับนะ10
วันแรกของเดือนของเดือนรอมฎอนท่านกักตัวอยู่หมายถึงว่ามันเกิดความสงบสุขได้ครับพอในปีถัดมาคือกลางเดือนและในปีสุดท้ายก่อนที่ท่านนั้นถึงการวาฟาดนั้น20วันเลยนะครับท่านบอกถึงความปลอดภัยไงและในปีหลังๆเนี่ยท่านรอซูลจึงบอกว่าใครก็ตามซึ่งทำอามันอิบาดะห์อยู่กับบ้านนะครับละหมาดนะครับก็ดีถือศีลอดก็ดีซิกรุลลอฮ์ก็ดีพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกว่าการทำความดีอย่างนี้ดียิ่งกว่าการชิฮาดบรรดาซอฮาบะห์ถามว่านะครับเมื่อชิฮาดดีกว่าแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่จะดีกว่าการทำตรงนี้ท่านรอซูลบอกว่าสิ่งที่จะดีกว่าการที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ตะอาลาใน10วันแรกนี้ก็คือการที่เขาออกไปจิฮาดแล้วเขาเสียชีวิตเขาออกไปด้วยกับตัวเขาเองด้วยกับทรัพย์สินของเขาด้วยกับค่าใช้จ่ายไม่ได้เอาจากส่วนกลางเลยนะครับเอาเองแล้วเขาก็เสียชีวิตในสมรภูมินี่แหละคือสิ่งที่ดีกว่าการทำคุณงามความดีใน10วันแรกของเดือนสิงหาคมเพราะนั้น10วันแรกนั้นจึงเป็นวันที่มีความประเสริฐแล้วก็ได้ภาคผลบุญอย่างมากมายมหาศาลนะครับแต่ท่านพี่น้องครับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับในการที่จะสะสมผลบุญเพื่อของอัลเลาะห์ตะอาลาก็พยายามที่จะขนขวายว่ามันมีกิจการงานอะไรกันบ้างที่ทำความดีแล้วได้ผลมากมายนะครับท่านพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้นำเสนอในตอนแรกเป็นหะดีษนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับหน้าที่ของเราทุกๆคนนะครับเอฟอะลุลไคร์นะพวกท่านทั้งหลายนั้นจงอะไรครับจงทำความดีเอฟอะลุลไคร์ดะฮรุกุมตลอดชีวิตเลยอย่าหยุดในเรื่องของการทำความดีไม่มีโอกาสในการทำความดีต้องทำนะครับอันนั้นคือหน้าที่ของเราทุกๆคนอย่าเหนื่อยในการทำความดีท่านรอซูลบอกว่าวะตารอดูลินฟาตีมินฟาตีมินอิบาดีพวกท่านทั้งหลายจงเสนอตัวเสนอตนนะครับให้เมื่อโอกาสมันมาแล้วนะจากบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อมีโอกาสมาแล้วโปรดเสนอตัวในการที่จะฉกฉวยโอกาสนั้นในการทำคุณงามความดีเพราะว่าอะไรครับโอกาสนั้นเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟีนันลิลลาฮินะฟะฮาตุนมินเราะห์มะติฮิสำหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีโอกาสต่างๆและโอกาสต่างๆนั้นเป็นความเมตตาของพระองค์ยูซีบูบิฮามัยยะชะวัสอรุลลอฮุนะวัสอรุลลอฮ์อันยัสตูรออาวรอติกุมนะครับโอกาสต่างๆเหล่านี้มันเป็นถือว่าเป็นโชคของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงมอบให้เมื่อโอกาสมาเมื่อมอบให้แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉกฉวยโอกาสนั้นนะครับแล้วการฉกฉวยโอกาสเมื่อได้รับความดีแล้วในหะดีษนี้บอกว่าความดีนั้นมันเป็นยัสตูรุอาวรอตนั่นจะเป็นสิ่งที่ปกปิดความชั่วของเราอิสลามของเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของการที่ความดีกืนกินความชั่วและความชั่วกืนกินความดีตราบใดก็ตามในเมื่อเราทำความดีมันก็เป็นต้นทุนถ้าเราเกิดพลาดพังความดีของเราก็สามารถในการที่จะไปลบล้างความชั่วของเราได้เช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าเราทำความชั่วมากความดีของเราที่อยู่ในคลังแห่งความดีของเราในยุ้งฉางความดีของเรานะมันก็สามารถที่จะหมดไปได้เพราะนั้นท่านรอซูลจึงอะไรครับจึงกำชับเลยบอกว่าพวกท่านทั้งหลายนะครับรู้จักคนที่เป็นมุฟลิสในประชาชาติของฉันไหมรู้ใจรู้ไหมว่ามุฟลิสคืออะไรนะท่านบรรดาซอฮาบะห์บอกมุฟลิสก็คือนะบุคคลที่นะลามาลไม่มีทรัพย์สินวลาเดธรรมไม่มันไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรสำหรับเขาเลยเนี่ยก็คือคนมุฟลิสคือคนที่ไม่มีสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินทองแต่ท่านรอซูลบอกว่าคนที่เป็นมุฟลิสในประชาชาติของฉันก็คือคนที่ปรากฏตัวในวันอาคิเราะห์ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับเขาที่มาที่เห็นก็คือเข้ามาด้วยกับการถือศีลอดของเขาการละหมาดของเขาการจ่ายซะกาตของเขาความดีของเขานั้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เมื่อสอบสวนในเรื่องราวต่างๆนะครับปรากฏว่าเขาไม่หยุดยั้งในเรื่องของบาปเขาไม่หยุดพฤติกรรมในการที่จะกล่าวหาคนอื่นในการกลั่นแกล้งคนอื่นในการที่จะยักยอกทรัพย์สินคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่หยุดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับอะไรมันเกิดขึ้นรู้ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอธิบายง่ายๆว่าคนที่จะถูกสอบสวนนะพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาให้ตาช่างตัวหนึ่งอยู่ต่อหน้าเขา
ป็นตาช่างตาชูครับที่รู้จักตาช่างตาชูนะที่มันมีนะใครไปซื้อทองเนี่ยก็จะเห็นใช่มั้ยมันจะมี2จานใช่มั้ยนะจานซ้ายทั้งด้านซ้ายด้านขวานะพอเราจะชั่งทองก็เอาทองนี่ไปชั่งอีกข้างนึงแล้วก็เอาน้ำหนักที่ไปก็จะรู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ใช่มั้ยฮะเหมือนกันครับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาความดีไปตั้งนะครับความดีตั้งด้านขวานะความดีมันหนักนะครับมันตึงแล้วความชั่วนี่มันลอยสูงเด่นเลยแต่เมื่อพฤติกรรมของเขาที่ไม่ดีที่ไปกล่าวหาคนอื่นนะครับไปตั้งใครมาปุ๊บนะความดีมันก็เริ่มลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นเขาไม่หยุดยั้งในเรื่องราวของการทำบาปนะเมื่อไม่หยุดยั้งการทำบาปเป็นไงครับบาปต่างๆของเขานี่ที่มีอยู่เนี่ยมันหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วความดีของเขาที่มีอยู่เนี่ยมันหลุดลอยไปหาใครครับไปหลุดลอยก็ไปหาเจ้ากรรมของเขาที่เขาไปละเมิดมันค่อยๆหายจนกระทั่งความดีของเขานี่เป็นไงครับหมดนะความชั่วมันหนักเมื่อมันหนักแล้วเป็นไงครับบาปยังไม่หมดนะเพราะนั้นบาปของคนอื่นมันก็จะมาหลุดลอยใส่บาปของเขาแบบครับความดีมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ท่านรอซูลบอกเนี่ยคนมุฟลิสคนมุฟลิสคือคนสิ้นเดียประดาตัวจากประชาชาติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นคือความชั่วมันกลืนกินไงเราบอกกับฉันนั้นชะล่าใจบอกฉันนั้นในเดือนรอมฎอนฉันถือศีลอดฉันในเรื่องของคืนกอดัตฉันทำคุณงามความดีไว้เยอะเลยแต่บาปมันเยอะกว่าบาปมันเยอะกว่านะครับมันไม่ได้โดนชำระล้างไปไม่โดนอะไรต่างๆไปมันก็โดนท้ายที่สุดเป็นไงครับเขาก็สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้มาลาอิกะฮ์จับเขาโยนนรกเลยนะครับนี่คือเราอย่าชะล่าใจนะเพราะนั้นท่านรอซูลจึงเน้นย้ำกับเอฟอัลลุคอยดะฮ์รุกุมท่านมีโอกาสนั้นในการทำความดีให้รีบทำให้สะสมให้มากที่สุดนะครับและบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็พยายามนะครับพยายามในการที่จะดูว่าโอกาสอะไรมีบ้างแต่นี้เรามาดูโอกาสในการทำคุณงามความดีครับโอกาสในการทำคุณงามความดีนั้นโอกาสตามวันเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดเป็นพิเศษอันนั้นก็ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วก็คือในเรื่องของวันอัชรอนะคืนกอดัต10วันแรกของเดือนซิลฮิจญะห์แล้วก็มีวันอื่นๆอีกในรอบปีนะครับนะเช่นวันอีดประจำสัปดาห์นะส่วนมากเราจะจำอีด2อีดนะฮะอีดเล็กอีดใหญ่แต่ที่จริงแล้วยังมีอีดนึงนะครับเขาเรียกว่าอีดอุสบูอีทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์นั้นก็เป็นช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลบล้างบาปนะครับวันศุกร์ถึงวันศุกร์เนี่ยลบล้างบาปแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลาของการละหมาดนะครับเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดในเรื่องของอามันอิบาดะห์ต่างๆนะครับท่านพี่น้องครับอันนั้นก็คือโอกาสต่อมาก็คือโอกาสตามสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับตามธรรมชาตินะขณะที่เกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคานะเราเคยที่จะฉกฉวยโอกาสนั้นใกล้ชิดต่อเราตลาดหรือเปล่าครับท่านรู้ป่ะครับในช่วงของเวลานั้นนะครับในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาท่านนบีไม่เคยเลยนะครับในการที่จะอยู่นิ่งนะทั้งที่ท่านนั้นไม่รู้ว่าจันทรุปราคาสุริยุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะอุปกรณ์ในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างการคำนวณพวกต่างๆเหล่านี้นะครับในยุคของท่านนั้นยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันแต่เรารู้นะปัจจุบันนี้เราอยากจะรู้ว่าจันทรุปราคาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะตอนนี้เปิดดูนะในเว็บไซต์ในต่างๆเขาจะบอกเลยนะที่เมืองไทยจะเกิดขึ้นเวลานี้บอกเลยเป็นนาทีการเข้าของดวงการบดบังเงาต่างๆนะครับของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต่างๆเรารู้นะครับนะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับนะน่าชื่นชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ดูแล้วไม่น่าจะเข่งแต่เขาเข่งเช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้นะเขาจับกลุ่มในเรื่องของชมรมต่างเขารู้ว่าเนี่ยจะเกิดจันทรุปราคานะจะเกิดสุริยุปราคาณเวลานี้ร่วมกลุ่มกันในการทำการละหมาดนะครับเข้าใกล้ชิดต่อลอตาลานั่นคือช่วงเวลาที่พิเศษนะครับเราใกล้ชิดแต่พงลอตาลาเมื่อพิเศษอย่างนี้เอาลอตาลานั่นก็คงก็จะกำหนดในเรื่องของการตอบแทนไว้อย่างสูงค่านะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็ขอให้เรานั้นได้ฉกฉวยเวลานะครับแล้วก็ในช่วงของเวลาสิ่งที่ผิดธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวสึนามิอุทกภัยวาตภัยและเราจะฉกฉวยสิ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นผลบุญเราได้อย่างไรครับท่านพี่น้องท่านพี่น้องครับการช่วยเหลือเกื้อกูลการให้กำลังใจเรื่องของมนุษยธรรมอัลลอฮฺสุลตานไม่ทรงปิดกั้นในการที่เราช่วยเหลือด้วยกับหลักการศรัทธานะครับ
ท่านพี่น้องครับผมดีใจนะครับตอนช่วงที่เกิดหมู13ตัวติดถ้ำท่านพี่น้องครับติดถ้ำผมเห็นคนที่เขาเผยแผ่อิสลามด้วยกับธรรมชาติเลยฮะเพราะเนี่ยครับชุดเนี่ยครับไปอยู่กับทหารหารไปอยู่กับอะไรครับไปอยู่กับตรงนู้นตรงนี้นะเขาไม่ต้องบอกเลยเขาเป็นมุสลิมเพราะเขาแต่งต่างตกแต่งกายอยู่แล้วแล้วสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือทหารมากอดเขาบอกเนี่ยคือเพื่อนแท้นี่คือการประกาศศาสนาโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากคือเราเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็ไปแล้วก็มีพี่น้องของเรานะฮะมุสลิมารับชุดนะเป็นมุสลิมานะรับชุดไปซักใช่ไหมอันนี้เขาใกล้ชิดเนี่ยอยากจะรู้ในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะตัวเป็นๆอยู่ทางด้านนี้แล้วนะครับสอบถามนี่คือการนี่คืออะไรครับนี่คือการเผยแผ่อิสลามแล้วนี่ใครรู้ว่าอิสลามอยู่ตรงไหนคือการให้นะใครรุ่นนัสมันอันฟงบินนัสมนุษย์ที่ดีที่จุดที่สุดนั้นก็คือคนที่มันใครที่เข้าอยู่ร่วมด้วยแล้วเขาเป็นสุขเขารู้สึกปลอดภัยไม่ใช่บอกว่ามาจากไหนเนี่ยมาจากปัตตานีนราธิวาสรถจอดตรงนั้นด้านไหนเนี่ยจอดตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปเลื่อนรถถอยครับกลัวมันระเบิดนั่นคืออะไรครับนั่นคือภาพลักษณ์ภาพจำที่สื่อมันบอกไงแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่อ่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราช่วยกันเราเป็นมุสลิมนะเราช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับผมเคยฮะขึ้นรถเมย์นะครับคนใส่ชุดขาวอย่างเงี้ยพระขึ้นมาเขาลุกให้นี่คือภาพอย่างนี้อยากจะให้เป็นภาพที่ทุกคนเห็นและเป็นภาพจำว่ามุสลิมอยู่ที่ไหนมีน้ำใจให้มันอะสนุกเอาลำมิมมันดาอิลลอห์วะอามิลาซอลิฮาวะกอละอินนานีมินันมุสลิมินคำกล่าวที่ดีที่สุดนะในสิ่งที่จะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลเลาะห์ตาลเนี่ยมันอะสนุกเอาลำมิมมันดาอิลลอห์คำกล่าวที่ดีที่สุดที่เชิญชวนไปสู่พวกอัลเลาะห์ตาลาเนี่ยไม่ใช่บอกว่าฉันเป็นมุสลิมนะฉันไม่กินหมูนะไปประชุมมาปุ๊บแล้วนี่สิ่งแรกที่จะต้องไปแสดงตนว่าฉันเป็นมุสลิมนั้นต้องไปที่อะไรครับแผนกอาหารครับฉันเป็นมุสลิมนะมีอาหารเป็นมุสลิมหรือเปล่าแต่ไม่ได้ถามบอกว่าฉันเป็นมุสลิมนะมีที่ละหมาดหรือเปล่าไม่ได้บอกครับไปยืนยันตนก่อนบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไม่มีกินที่จริงแล้วเขาบอกว่าเรื่องกินเรื่องเล็กเรื่องกินเรื่องเล็กจริงๆนะแต่ไม่ได้กินเรื่องใหญ่ใช่ปะครับเพราะนั้นเอาใหม่นะเอาใหม่อ่ะท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับประเทศนี้เรามันมีกระบวนการอยู่นะในการที่จะไปปลุกเราทำให้คนเนี่ยเกลียดมุสลิมฉะนั้นเราไม่ต้องไปโต้ตอบกับเขาเราเอาตัวของเราที่คนอยู่ด้วยแล้วเป็นสุขผมดีใจนะเมื่อผ่านมาเนี่ยนะในเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะในเรื่องของน้ำท่วมนะที่ทางอีสานเหนือใช่ไหมฮะทางภาคเหนือก็มีพี่น้องของเรานะฮะจากทางภาคอีสานก็มีอยู่ก็รวมตัวเข้มแข็งนะครับนะก็มีภาพต่างๆที่ไปช่วยเหลือโดยที่เขาไม่ได้บอกเลยบอกฉันจะให้นะเป็นมุสลิมหรือเปล่าเปล่าครับให้ปูพรมไปเลยครับแล้วก็คุณมนัสก็ทำเป็นแบบอย่างนะครับผมเคยได้รับการช่วยเหลือเขาขึ้นไปภาคเหนือนะบอกว่าอยากที่จะนะมันมีองค์กรเครือข่ายของเราที่อยู่ภาคเหนือซึ่งเขาเผยแผ่อยู่แล้วเขาบอกเขาอยากเขาเห็นไปในหมู่บ้านของธุรกันดารน่ะตะเข็บชายแดนเนี่ยมันมีความเดือดร้อนจริงๆเขาไม่มีเสื้อผ้าไม่มีพอรักกลางคืนแล้วเนี่ยเขาหนาวไงแล้วเสร็จแล้วทำยังไงครับเขาไม่มีผ้าเขาก็ต้องมาเอาฟืนเอาอะไรต่างๆนี่มาเกาะกองไฟแล้วก็มาอยู่รอบๆหนาวอยากจะได้ผ้าห่มคุณมนัสก็ได้บริจาคไปนะครับแล้วพอไปแจกเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่ามุสลิมหรือเปล่าแจกทั่วไปแล้วในหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้มีคนที่เขาไม่รู้อิสลามเยอะนะนะถามว่าเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไหมเขาไม่รู้ไงเขาไปไหว้ผีสางนางไม้ต่างๆเนี่ยด้วยเขาไม่รู้แต่เมื่อเขารู้อ่ะไม่สัมผัสกับอิสลามเนี่ยเขาเริ่มคิดไงแล้วเขาก็เอาลูกหลานเขาเนี่ยมาอยู่ประจำศูนย์ต่างๆอันนี้ถึงเรียกได้พวกคนต่างๆเหล่านี้คือมุอัลลาฟะกุลูบุฮุมคือคนที่เขาอ่อนไหวพร้อมที่จะรับเรื่องราวอิสลามและอิสลามในเวลาให้เนี่ยบอกเวลาเขาหิวนะเวลาเขาเดือดร้อนไม่ต้องไปประกาศอิสลามต่อเขานะไม่ใช่ครับเอาเรื่องของความ
ปลอดภัยเป็นประการแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาเองนะทำไมคุณดีอย่างนี้ล่ะตรงนี้แหละเป็นหน้าที่ของเราแล้วเรารีบประกาศเลยนะทำไมนะบางอาลีชารีฟจึงดีอย่างนี้อ่ะนะก็บอกว่าก็ฉันเป็นมุสลิมไงเขาก็มีความรู้สึกที่ดีต่อการเป็นมุสลิมเนี่ยถามว่าเป็นไงครับนี่คือโอกาสนี่คือความดีที่อัลลอฮฺตรัสลานั้นทรงเพิ่มขึ้นหากว่าเขาสนใจอิสลามแล้วเข้าสะสมนะแล้วเข้าอิสลามนะด้วยกับความดีของเรานะท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัมบอกว่าใครก็ตามนะที่ผันคนที่ไม่เข้าใจอิสลามมาเข้าใจและเข้าอิสลามเนี่ยได้นะของทรงคุณค่าเหมือนกับอูฐแดงท่านพี่น้องอูฐแดงคืออะไรมันคงจะอร่อยนะมาเชือดกินไม่ใช่ครับอูฐเขาไม่พิเศษกินครับอูฐแดงถ้าหากว่าคุณค่าความรู้สึกของคนไทยเราก็บอกว่าเหมือนกับช้างเผือกได้กับช้างเผือกช้างเผือกคนไทยนี่ครอบครองไม่ได้นะต้องถวายให้กับเจ้าแผ่นดินนะเพราะครอบครองไม่ได้บารมีไม่ถึงแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้อย่างเงี้ยนะคือทรงคุณค่าท่านนบีพูดง่ายๆให้ผู้คนที่เขาสนใจอิสลามได้เข้าได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบอกเขาเชิญชวนเอาความดีของเราไงในกุรอานก็บอกแล้วมันอัสนุกะลัมมินบันดาอิลลอฮ์วะอามิลาซอลันให้เราอามัลซอละเนี่ยวะกอละอินนะมินัลมุสลิมมันก็ถามทำไมดีอย่างงี้ล่ะก็ฉันเป็นมุสลิมไงเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ว่ามาจากภาคใต้แล้วฉันต้องถอยรถหนีกลัวระเบิดน่ะมันจะได้ไม่มีไงที่จริงแล้วถ้าใจเป็นธรรมนะเราไปอยู่ภาคใต้น่ะสงบมากนะมันมีความเป็นสุขมากที่มันมีปัญหามันก็คือในเรื่องของสื่อต่างๆที่ไปกระตุ้นที่จริงแล้วพี่น้องภาคใต้ของเราน่าสงสารนะเพียงแต่ว่าโดนสื่อต่างๆเนี่ยมันกลั่นแกล้งไงนะครับเพราะนั้นเราในส่วนกลางที่มีอยู่ในการที่จะประสานความเข้าใจของคนในชาตินะครับเราก็สมควรที่จะร่วมกันทำนะครับร่วมกันทำท่านพี่น้องครับโอกาสที่ผมบอกแล้วมีโอกาสเลยครับธรรมชาติผิดปกติต่างๆเหล่านี้ที่ทำความดีได้ในรูปแบบของมนุษยธรรมโดยการให้ความช่วยเหลือกันในตามรูปแบบต่างๆในเรื่องของการบรรเทาทุกข์ก็ดีให้กำลังใจก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเรารู้ละมันไม่ได้บุญอะไรไม่เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้บอกเลยว่าจะต้องได้นู่นได้นี่แต่ที่จริงเนื้อแท้แล้วก็ชีวิตของท่านชีวิตของซอฮาบะห์เนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับเพราะนั้นไม่ให้ความสำคัญมากไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการตอบแทนนะครับต่อไปครับภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสในการทำความดีด้วยในเมื่อมีการสงครามนะการบรรเทาสาธารณสุขต่างๆก็มีความจำเป็นเรามีส่วนร่วมหรือเรื่องการก่อการร้ายต่างๆนะครับก่อการร้ายเนี่ยส่วนมากเขาจะบอกว่าคนที่เป็นต้นตอต้นเรื่องเป็นมุสลิมใช่ไหมแต่ในที่จริงแล้วหลายๆเหตุการณ์นะครับมุสลิมเรานั้นเป็นผู้ที่ไปบรรเทาเบาบางให้มันลดลงเอาอย่างเช่นกรณีหลายปีที่เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะคนที่เป็นตำรวจคนที่ยับยั้งพวกต่างๆเป็นมุสลิมนะครับถึงแม้ภาพที่ออกไปนะมุสลิมเป็นคนทำนะมุสลิมที่เขาไม่เข้าใจมุสลิมที่เขาโดนบีบคั้นในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตเรื่องของความอาธรรมพวกต่างๆแล้วเขาเดิมเขาก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาก็เอาความโหดร้ายความต่างๆเนี่ยมาเขาแล้วเขามันระเบิดมันเก็บกดไงแล้วเขาก็ไปทำอะไรอยู่แต่คนที่ยับยั้งข่าวต่างๆไม่ได้บอกนะฮะว่าคนที่ยับยั้งนั้นก็คือเป็นมุสลิมอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับคนๆหนึ่งนะครับเขาสยบในเรื่องของความอะไรครับของความโหดร้ายที่ทางด้านสื่อเนี่ยนะโจมตีในเรื่องราวของมุสลิมเนี่ยคนๆหนึ่งเนี้ยที่ทำให้ไม่ทราบว่าพวกเรานั้นได้ติดตามข่าวหรือเปล่าครับตรงเนี้ยผมไม่ได้นินทาเขานะแต่ผมชื่นชมเขาแล้วพวกเราก็เคยน่าจะสัมผัสกับเขาดร.สมบัติจิตหมวดซึ่งลูกของเขานั้นโดนสังหารโดนฆ่านะทำงานหารายได้พิเศษนะครับส่งอาหารแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคนร้ายมาต้องการทรัพย์สินนะก็มาก็อาจจะมีการขัดขืนพวกต่างๆผลที่สุดท้ายก็โดนสังหารนะแต่ท้ายที่สุดนะท้ายที่สุดเลยท่านนั้นเป็นคนให้อภัยนะท่านพูดกับในครอบครัวสิ่งที่ให้ที่ดีที่สุดคือให้โอกาสของคนที่ได้กลับใจปรากฏว่าวันที่พิพากษาใช่ไหมอันนั้นภาพยังเป็นภาพติดตาผมอยู่เลยในภาพที่คนที่เขาสังหารลูกเขาอะร้องห่มร้องไห้แม้กระทั่งผู้พิพากษา
ยังกั้นน้ำตามาอยู่บอกเขาเคยนะและลูกคณะลูกคุณทั้งหมดเนี่ยร้องไห้นะครับคือเขาอะไรครับเขาประทับใจในมุสลิมคนหนึ่งก็คือใครครับก็คือดร.สมบัตินะครับเขาครอบครัวให้อภัยได้เขาบอกว่าไม่ต้องนะสักชีวิตไม่ต้องชีวิตแต่ชีวิตหนึ่งจากไปมันเป็นการสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมานะครับครอบครัวของอาชญากรเนี่ยเข้ามาเพื่อร้องไห้นะเขากอดแต่โทษดุนยาที่มีอยู่มันก็เป็นไปตามกติกาแต่ความรู้สึกดีๆแล้วก็ภาพนี้มันไปทั่วโลกเลยทำให้ความรู้สึกของผู้คนที่ไม่ได้สัมผัสกับอิสลามเนี่ยเขาได้รู้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องท่านถามว่าตรงนี้ท่านพี่น้องนี่ทำได้ไหมเรื่องคุณการความดีท่านสามารถที่จะทำได้ท่านเริ่มด้วยกับคนข้างๆของท่านโดยที่ไม่ต้องแยกแยะว่าเขามีศรัทธาไม่มีศรัทธาสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของปวดใจมากๆนะดร.มนัสก็กล่าวนะครับบอกว่าเขาเนี่ยพยายามให้โอกาสในเรื่องราวของเผยแผ่อิสลามแต่บางครั้งคนใกล้ตัวไม่เข้าอิสลามแล้วก็มาบอกกับท่านบอกขอลาออกจากการเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้เกิดจากท่านนะแต่เกิดขึ้นจากอะไรครับจากครอบครัวของเขาที่เขามาอยู่เขาดูแลไม่ดีนะเวลาเอามาก็บอกว่าฉันได้แล้วอุดสีแดงเนี้ยประกาศคนที่เขาเปลี่ยนความเชื่อมาสู่มุสลิมมามุสลิมมาสู่อิสลามแต่ดูแลเขาไม่ดีเพราะดูแลเขาไม่ดีแล้วเขาออกไปเนี่ยมันนะมันเป็นเรื่องมันเป็นโจทย์นะสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องที่เป็นมุสลิมะใหม่เนี่ยนะต้องยกย่องเชิดชูนะบางครั้งได้รับการทดสอบเยอะมากนะครับจากผู้ชายมุสลิมเพราะนั้นผู้ชายมุสลิมนะมัสอูลิยะหน้าที่รับผิดชอบสูงมากเราจะดูแลพวกเขายังไงนะครับดูแลพวกเขายังไงนะครับแล้วครับอันนี้ก็คือนี่คือโอกาสในเรื่องของการทำคุณงามความดีนะครับต่อมาโอกาสนะครับการทำความดีที่ศาสนาได้ส่งเสริมว่ามีบุญมากๆเริ่มแรกเลยนะครับการทำความดีต่อลอตาลาไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปแต่เงินก็คือปัจจัยในการทำคุณงามความดีบางประการแต่บางอย่างด้วยกับลิ้นของเราด้วยกับหัวใจของเราด้วยกับความบริสุทธิ์ใจของเราท่านพี่น้องครับเราจะได้ความดีเนี่ยสามอย่างนี้ต้องมีพื้นฐานประการแรกก่อนนะหนึ่งถ้าเราจะได้รับความดีเราอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลาต้องเชื่อมั่นในพระองค์ก่อนการอีมานศรัทธานี่สำคัญมากต้องเชื่อมั่นในพระองค์อัลลอฮ์ตาลาประการแรกก่อนถึงจะได้ความดีนะถามความดีที่เราอยากจะได้เนี่ยจะเอาจากใครจะเอาคนไหนเหมือนคนไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยอยู่หน้าตัวอาหารยาอัลลอฮ์อานาเจ้าอันโออัลลอฮ์ฉันหิวเหลือเกินแต่ไปอยู่หน้าตัวอาหารอัลลอฮ์โปรดฉันด้วยนะฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วนะอย่างนั้นหรือเปล่านะไปขอหน้าตัวอาหารแล้วก็บอกฉันหิวเหลือเกินใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่านะครับประการแรกเราต้องเชื่อมั่นในพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ให้สวนสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาเป็นให้ผู้ตอบแทนในคุณงามความดีเชื่อมั่นก่อน2ความดีจะเป็นความดีนั้นต้องเป็นความดีที่แบบอิสลามนะครับที่นบีบอกนะครับมี2อย่างนะครับความดีที่เป็นตามแบบกับความดีที่เป็นตามกรอบความดีที่เป็นตามแบบนั้นก็คือพิธีกรรมต่างๆต้องเป็นไปตามแบบนะครับจะไปฝืนแบบของท่านรอซูลไม่ได้นะครับละหมาดซุบฮีตื่นเช้ามาละหมาด2รอกาตท่านนบีบอก2รอกาตพอโอ้ยฉันรักอัลลอฮ์ขอ3เลยได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ความดีเลยครับเป็นบิดอะห์เลยครับได้นรกครับเพราะไปฝืนแบบนะไปฝืนแบบของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วางไว้แล้วตรงนี้ต้องมาจากไหนครับต้องเรียนรู้ไงต้องเรียนรู้ว่าอะไรมันคือพิธีกรรมมันคือหลักที่เราจะต้องทำตามแบบ2สักประการต่อมาก็คือต้องทำตามกรอบบางอย่างมันไม่มีแบบให้แต่มันมีกรอบไว้ให้อย่างเช่นไปประกอบพิธีฮัจญ์สมัยท่านรอซูลเนี่ยการเดินทางแต่ละทางที่เดินไปกับขี่อูฐขี่ลาขี่ม้าเอ้ยม้าขี่ม้าไปนะครับขี่ลาไปลายังมีนะฮะซาอุดีนะครับไปใช่ไหมแต่ณตอนนี้เป็นไงครับมันมีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงมันมีในเรื่องของรถต่างๆน
ะครับใช่ไหมครับนะไปเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยในอดีตก็คงจะเดินทางไปนะเดินทางไปทางภาคพื้นดินนะทางอินเดียเรื่องอะไรต้นด้านต้นไปนะฮะแล้วก็ต่อเวลาต่อมาก็มีเรือใช่ไหมก็ไปเรือกันแล้วก็มายุคต่อมาก็คือเครื่องบินนะครับก็เป็นไปตามยุคอันนี้แต่ว่าการเดินทางก็คือตามกรอบเนี่ยว่าต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์หลายสิ่งหลายอย่างนะมันเป็นไปตามกรอบเรื่องในเรื่องของการประกอบธุรกิจต่างๆสมัยก่อนนี่เราหลักฟิกใช่ไหมซื้อขายต้องมือต่อมือใช่ไหมอัจญัดบินยัดดีใช่ไหมเวลาจะซื้อมาโอ้โหจะซื้อได้ทุ่มทุ่มเหนื่อยสิ่งนี้นะเป็นของเธอนะเงินของเธอเป็นของฉันนะถึงจะได้ใช่ไหมทำไมบอกงี้เนี่ยไม่มีอียาบกระบุนไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับจะซื้ออะไรเนี่ยไม่มีอียาบกระบุนไม่มีอะไรที่จริงมันคืออียาบกระบุนนะแต่มันคืออียาบนี่คืออะไรครับการตอบรับการอะไรครับการเสนอแล้วก็การสนองใช่ไหมอียาบกระบุนเนี่ยงั้นนะตอนนี้ไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นนะครับนะอยากจะได้อะไรบ้างครับมาปุ๊บเคลียร์ปุ๊บส่งเงินไปปุ๊บเดี๋ยวสองวันมาแล้วนะครับใช่ไหมครับอันนี้มันก็มีอียาบมีกระบุนก็คือแต่การซื้อขายถูกต้องไหมถูกต้องตามแบบป่ะแบบไม่มีอ่ะแบบไม่ใช่แบบของท่านรอซูลแต่แบบของเราเนี่ยแต่มันก็อยู่ในกรอบใช่ไหมเพราะนั้นความดีมี2 อย่างครับในแบบแล้วกรอบนะครับแล้วตัวที่3นะครับที่จะทำให้เราได้รับความดีนะ1อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์2ทำตามแบบหรือตามกรอบที่อิสลามได้วางไว้3ความบริสุทธิ์ใจถ้าทำความดีถึงแม้ว่าการงานนั้นจะดีเลิศขนาดไหนถ้าไม่มีความดีความดีที่เราทำอาจเป็นโมฆะก็ได้ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون การงานที่อัลเลาะห์ตะอาลารักที่สุดคือเรื่องการละหมาดใช่มั้ยแต่ในกุรอานบทนี้นะครับบอกว่าไวลุลลิลมุศอลลีนไวลุลความวิบัติบางคนบอกว่าความชิบหายขอโทษนะครับบางคนบอกว่าไวลุลแปลว่านรกเลยนรกลิลมุศอลลีนสำหรับอะไรครับคนละหมาดอ้าวละหมาดแล้วจะได้นรกเหรอใช่ครับก็ทำผิดแบบที่ท่านรอซูลได้วางไว้ไงแบบไหนล่ะครับในพฤติกรรมในองค์การในอายะ2องค์การที่ถัดมาเนี่ยนะครับอัลลซีนะฮุมอันศอลาติมซาฮูนนะครับพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงบุคคลที่ละหมาดนะนะครับหลงลืมในการละหมาดหลงลืมยังไงครับนะบางครั้งแกล้งหลงลืมอ่ะรู้ว่าละหมาดแต่เป็นไงครับมีอย่างอื่นภาวะสำคัญกว่าไม่เอาทำก่อนนะจนกระทั่งมันเลยเวลาละหมาดนะครับอย่างเงี้ยละหมาดมันเหนือเราแล้วนะมันเป็นหลักฐานเหนือเราแล้วนะครับมันปักปั๊มเราแล้วนะแล้วก็อะไรครับอัลลอฮีนุมยูเราละหมาดก็เพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าฉันละหมาดนะครับนะเด็กๆนะผมเคยคุมเด็กๆนะบอกพยายามที่ปกเราอยู่เหมือนว่าเวลาหมาดน่ะอย่าละหมาดแบบกลัวครูพอครูยืนต่อหน้านะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถือไม่เรียวด้วยนะอัลลอฮฺดีจริงๆแล้วนะพอเวลาครูไม่อยู่นะเสียงซัดเลยเล่นกันละหมาดด้วยนะเนี่ยบอกเนี่ยอย่างเงี้ยละหมาดเพื่อให้ครูเห็นน่ะบอกว่าเธอไม่ได้ผลภาคผลนะแต่ถ้าเธออยากจะได้ภาคผลของเธอเองและได้ภาคผลนี้ไปสั่งพ่อแม่ของครูพ่อแม่ของเธอด้วยตั้งใจละหมาดละหมาดเหมือนกับอัลลอฮฺอยู่ต่อหน้าไม่ใช่ละหมาดเหมือนกับครูอยู่ต่อหน้าไม่ใช่นะมันก็ละอยู่ต่อหน้ามันก็ได้นะพักหนึ่ง นะมันต้องย้ำเตือนอยู่เสมอนะฮะเพราะนั้นท่านพี่น้องการอิคลาสคือการที่เราต้องมีความบริสุทธิ์ใจเมื่อทำความดีแล้วต้องมีความบริสุทธิ์ใจถึงจะได้ความดีตรงนั้นพื้นฐานสามประการที่สำคัญนะหนึ่งอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์สองละหมาดปฏิบัติความดีตามกรอบและแบบที่อิสลามได้วางไว้และ3มีความบริสุทธิ์ใจนะครับมีความบริสุทธิ์ใจท่านพี่น้องครับนะในเรื่องของการทำงานความดีผมหยิบยกในเรื่องของความดีง่ายๆเลยคือความดีที่เราทำจากปากของเราทำจากใจของเราบทดุอาต่างๆท่านพี่น้องครับเอานำมาใช้นะฮะเพราะบทดุอาบางบทดุอามันส่งคุณค่ามากๆผมยกหยิบตัวอย่างมานะครับนะอย่างดุอาแรกนะครับบทที่1لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ดุอาบทเนี้ยนะครับนะผมให้แล้วก็มีคำอ่านด้วยต้องขอมาอัฟด้วยนะครับหลายคนนั้นคงจะต้องกลับไปซื้อแว่นขยายดูตัวเล็กนิดนึงนะครับต้องขอมาอัฟด้วยคืออยากที่จะให้มันเป็นแผ่นไปไหนมาไหนพกง่ายๆนะครับนะก็อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับความหมาย
ตรงเนี้ยดูอาบทเนี้ยมันเป็นดูอาที่ถือว่าเป็นสุดยอดดูอาบทหนึ่งเลยสุดยอดบทดูอาเนี่ยพวกเราส่วนมากเราจะตามจำใช่ไหมรับบานาอาตีนาฟิดุนยาฮัสนาวาฟินอาคุรติฮัสันตาวากินาซาบัดมันต้องมีดูอาบทนี้อยู่ในทุกๆบทดูอาต่างๆนะที่บรรดาโต๊ะครูบรรดาอิหม่ามต้องจำนะฮะต้องจำใช่ไหมเป็นดูอาหัวดูอาเลยจริงๆมันคูณหัวดูอาจริงๆเลยนะเป็นกะทิเลยนะมันเป็นลักษณะขอต่อรอตาลาแบบเหมายอดรับบานาอาตีนาโอ้พวงรอตาเราพระพิบัติของเราอาตีนานำให้กับเรานะมอบให้กับเราฟิดุนยาสนะในดุนยาที่เป็นสิ่งดีงามอะไรที่ดีสำหรับเราขอหมดรถเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามอบให้เราเราก็ยินดีเงินจะให้มาเราก็ยินดีเรื่องอะไรต่างๆที่ดุนยาดินดีเราบางครั้งเราไม่นึกไม่ถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเราเราขอหมดใช่ไหมเหมาเลยในดุอาบทนี้ฟิดุนยาสนะวาฟิลอาคิริติฮาสันอตาวะกินาซาบันนัดและประการต่อมาก็คือสิ่งที่เป็นอาคิรอเนี่ยที่เรานึกไม่ถึงเลยว่ามันเป็นสิ่งดีกับเราเนี่ยเรานึกไม่ถึงเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับเมื่อเราจากดุนยานี้ไปสู่อาคิรอเนี่ยในสวนสวรรค์นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรานึกไม่ถึงเราไม่ได้ขอในดุนยาจะไม่ได้เลยเพราะนั้นดูอาบทนี้เหมาไงเหมาเข่งเลยเอาทุกอย่างเอาเราให้ได้เอาหมดเลยใช่ไหมนะวะฟินอาคิราสนะวะกีนาสำหรับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะก่อนที่เข้าสวนสวรรค์มันต้องผ่านอะไรก่อนครับนรกครับผมบอกแล้วว่านรกสวรรค์นี่มันไปทางเดียวกันมันไปข้างหน้าคนที่ผ่านนรกได้คือเข้าสวรรค์แต่คนผ่านนรกไม่ได้ก็อยู่ในนั้นถ้ามีอีหม่านยังมีโอกาสออกใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีอีหม่านแล้วเนี่ยนะก็อยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับเพราะนั้นตรงนี้ดูอาบทนี้มันเป็นดูอาคุ้นๆไหมวันอัลฟาน่ะวันที่9อ่ะนะวันที่9ของเดือนซิลฮิจญะห์วันที่คนไปประกอบพิธีฮัจญ์ต้องไปปรากฏตัวที่ทุ่งอะรอฟะห์ถ้าไม่ไปปรากฏตัวที่นั่นท่านพี่น้องครับฮัจญ์ไม่ได้นะครับที่จริงแล้ววันแห่งช่วงเวลาวันการวุกุฟจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่ตะวันค้อยตั้งแต่เข้าเวลาละหมาดดูฮรีนะเข้าละหมาดดูฮรีท่านนบีเนี่ยจะอยู่ที่มัสยิดนบีรอปัจจุบันเนี่ยด้านหน้านั้นมันไม่ใช่ทุ่งอะรอฟะห์นะครับยังไม่คืออยู่นอกเขตนะครับท่านจะละหมาดทำการละหมาดดูฮรีละหมาดอัสรีแบบย้ำตักดีมนะครับแล้วก็กอซอดด้วยนะครับนะไปละหมาดที่นั่นเสร็จแล้วท่านก็จะเข้าไปนะครับเข้าไปทุ่งอะรอฟะห์นะครับการวุกุฟทุ่งอะรอฟะห์ตั้งแต่บ่ายค้อยจนทั้งดวงอาทิตย์ตกดินใครก็ตามซึ่งไม่ได้ไปปรากฏตัวที่นั่นฮัจญ์ไม่ได้นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ทางการซาอุดิอาระเบียก็ไปคุยนะเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆในเรื่องการเดินทางเพราะการเดินทางคน 2-3 ล้านคนจะไปอยู่ในที่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรนะตรงนั้นเนี่ยนะครับมันยากลำบากนะและการเดินทางพวกต่างๆด้วยหลายครั้งหลายหนที่การเดินทางไปแล้วเนี่ยมันไม่ทันมักริบมันมักริบไปก่อนนะทางการซาอุดีถึงออกฟัตวามาเลยบอกว่าใครก็ตามซึ่งไปประกอบตัวที่นั่นให้ยาวจนนั่งไปถึงเช้าของวันที่10ไปอยู่ที่นั่นถ้าไปทันก็ถือว่าฮัจญ์ใช้ได้ตรงนี้ไม่ใช่โมเมนะครับเพราะมันก็มีหลักฐานเพราะว่าในช่วงของการประกอบพิธีฮัจญ์ในอดีตเนี่ยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆท่านรอซูลได้จัดคนไปทำนะเรื่องของเตรียมอาหารเตรียมน้ำเตรียมอะไรต่างเพราะนั้นการไปปรากฏตัวเนี่ยเรื่องการเดินทางมันก็มีช่วงเวลามันอยู่เพราะนั้นท่านรอซูลจึงผ่อนให้คนที่เขามีอุปสรรคจริงๆเพราะนั้นคนที่จะเดินทางเนี่ยสมมติว่าจะเดินทางจากมักกะฮ์นี่ในวันที่9เนี่ยรถยังไม่มาเลยรถไม่มาพอมาอีกทีนึงก็นู่นแล้ว3ทุ่มมึงจะเข้าไปทุ่งอะรอฟะห์ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะมีความจำเป็นอันนี้ทำความเข้าใจนะครับแต่เวลาสั้นๆเวลาจริงๆแล้วถ้าไปอยู่ที่นั่นได้เพราะฉะนั้นพุทธญาติหลายคนเลยจึงไปนอนที่นั่นในคืนที่8แทนที่ไปนอนที่อัปตอนะที่มีนานะไปนอนที่อัลฟาเลยเพื่อชวนไงฮะให้อยู่ตรงนั้นเลยก็มีหลายคนทำอย่างนั้นนะครับแต่ก็มีแต่ที่นั่นน่ะมันไม่สามารถที่จะจุคนได้ทั้งหมดนะครับมันก็จะมีในเรื่องนั้นวันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าในวันอัลฟาเนี่ยมันสำคัญนะครับแล้วก็ดูอานะครับดูอาของวันอะรอฟะห์นะครับทั้งคนที่อยู่ที่นั่นและคนที่ถือศีลอดไม่ได้อยู่ที่ทุ่งอะรอฟะห์นะครับนะการถือศีลอดก็เป็นโอกาสหนึ่งของทุ่งอะรอฟะห์นะครับเป็นโอกาสหนึ่งที่จะฉกฉวยคุณงามความดีเพราะอัลเลาะห์ตาลาบอกว่าท่านรอซูลนี่บอกว่าอัสซิยามุลอะรอฟะห์การถือศีลอดในวันอะรอฟะห์เนี่ยอะตะซีบูฉันคิดว่ามันเป็นไงครับยุกาฟิรุลลอฮูนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงอะไรครับจะทรงขัดเกลาบาปนะครับซานาตุลละดีนะ
นะที่ผ่านมานะครับในปีที่ผ่านมาและในปีที่จะไปถึง2ปีเลยนะครับเพราะนั้นอุลามะจึงบอกว่าวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีคือวันอะรอฟะห์คืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีคือคืนกอดัดนะครับตรงนี้อันนั้นก็คือในเรื่องของการถูกฉวยการทำผลความดีแต่ดุอาบทนี้ท่านพี่น้องครับดุอาบทนี้นะในหะดีษนี่บอกว่าเป็นอะไรครับดุอาบทนี้ดีที่สุดเป็นบทดุอาของวันอะรอฟะห์ที่ส่งเสริมให้ทำแล้วท่านรอซูลบอกว่าดุอาบทเนี่ยมันเป็นภารกิจของท่านเป็นภารกิจของบรรดาอัมบิยะทั้งหลายที่บรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลที่ถูกส่งมาก็ดูดุอาบทนี้ครับดูความหมายนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาองค์เดียวลาชะรีกะละเรื่องนี้สำคัญนะครับไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์อย่าภาคีต่อพระองค์นะครับการภาคีของพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราละหมาดแล้วไปละหมาดสิ่งอื่นเรื่องกราบไหว้อย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งการเชือดผีเชือดผีก็ดีหรือการวอนขอให้เรานั้นได้พ้นอำนาจต่างๆก็ดีนะครับท่านพี่น้องครับเราเด็กๆเนี่ยไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะมีหรือเปล่าแต่รุ่นเด็กๆผมเด็กๆเนี่ยมีผู้ใหญ่บางคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาจะสอนเด็กๆนะเวลาเข้าไปในป่าลึกๆเวลาจะปัสสาวะพวกต่างๆเนี่ยก่อนปัสสาวะบอกก่อนนะครับว่าลูกช้างขออนุญาตฉี่ด้วยนะเจ้าที่เจ้าทางไม่รู้ยังมีหรือเปล่าคำสอนตรงนี้ยังมีหรือเปล่าไอ้นั่นแหละคือชีริกเพราะอะไรครับเพราะขอแทนที่จะขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาขอต่ออะไรครับเจ้าที่เจ้าทางมันมีอำนาจเคียบเราโดยไม่รู้ตัวเลยบทดุอาที่ท่านรอซูลสอนนะมีอยู่แล้วก็กล่าวสิอัลลอฮุมินีอาอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิสเนี่ยดุอาบทเนี้ยโอ้ลอตาลาฉันขอคุ้มครองข้างจากชัยฏอนมันร้ายนะเพศทั้งหญิงและชายนะทั้งชัยฏอนตัวผู้ตัวเมียแบบพูดง่ายๆนะครับใช่ไหมมันมีดุอาอยู่แล้วทำไมไปสอนนะกลัวอะไรก็กลัวลอสิอันนี้ก็คืออะไรครับเรื่องของชีวิตเพราะนั้นชีวิตมันอยู่ใกล้กับเรามากในสังคมไทยและสังคมไทยที่เรานั้นยังอยู่กับมันเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของการอะไรนะครับการแสวงหาริสกีเนี่ยบางคนก็ยังฝากความหวังไว้จากอัลลอฮ์ตาลานะครับนะตามแผงต่างๆบิสมิลลาห์อัลลอฮ์เด็กนี้นะมันไปขอในสิ่งที่อัลลอฮ์ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตาลาเนี่ยใช่ไหมนะแต่บางคนเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ยังดีนะยังมีอัลลอฮ์นะแต่บางคนเป็นไงครับไม่ใช่อัลลอฮ์เอ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะมันระเบิดที่นู่นมันนั่นที่นี่นะท้ายเลขรถเป็นยังไงนะไอ้ประเหตุนี่มียังไงไปดูท้ายเลขนะไปดูท้ายเลขก่อนนะเวลาเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็เป็นไงครับเป็นตัวนำทางที่นำฮีดายัด ซื้อเลขไปแล้วก็รอลุ้นโอ้ลอตาลาจะโปรดปานข้าพระองค์หรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้ก็คือในมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของชิริกเหมือนกันและชิริกอีกประการหนึ่งที่มันติดในสังคมของไทยก็คือในเรื่องของอาซีมะรู้จักอาซีมะไหมฮะอาซีมะก็คือสิ่งเครื่องรางที่มาห้อยคอห้อยเอวห้อยเนี่ยซึ่งสิ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นในสายยุคสมัยท่านรอซูลเหมือนกันนะครับนะและในตอนนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยนะในนี้เรื่องทางรัฐบาลโซนที่เขาควบคุมอย่างเข้มงวดนะแต่ก่อนเนี่ยมันข้ามันจะมีมุสลิมนะของคนไทยกลุ่มหนึ่งแล้วชอบอะไรครับถือตะไคร้ไปก็แชบกับผ้าอะไรครับผ้าไบตุลลอห์นะมาขายเป็นแผ่นเลย100เหรียญ150เหรียญ1,000เหรียญเอามาทำอะไรโอ้ยนี่ผ้าไบตุลลอห์นะผ้าไบตุลลอห์นะแล้วเขาเอามาทำอะไรครับมาทำอาซีมะไว้ห้อยคอเอาไว้ห้อยเอวหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้ท่านพี่น้องครับเอาผมเล่าในเรื่องนึงนะครับไหนๆจะนั่นแล้วนะครับนะช่วงท้ายนะครับก็ขอบคุณคุณมนัสครับให้กำลังใจนะครับมานะครับท่านรอซูลเนี่ยเปิดนครมักกะฮ์ได้เมื่อเปิดนครมักกะฮ์ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับนะช่วงชาวมักกะฮ์เนี่ยก็เข้าอิสลามในเป็นกลุ่มเลยในซูเราะห์อะไรครับนะซูเราะตุนนัสนะวะไรตันนาซุลยัดคุลูนาฟีดินละอฟาจาใช่ไหมได้เห็นผู้คนเนี่ยเข้าเป็นกลุ่มๆเลยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีตอเอฟเนี่ยเขาจะถือโอกาสว่าท่านนบีมาประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ต่างๆเขายกพวกมานะครับยกตั้งกองทหารมาเพื่อที่จะมาทำสงครามกับท่านรอซูลนะครับท่านรอซูลก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรเมื่อเรารู้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรายกไปเพื่อที่จะไปตามไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยชาวมักกะฮ์
ชาวมักกะที่เพิ่งเข้าอิสลามใหม่ๆรู้ว่าการจิฮาดนี่เป็นเรื่องจำเป็นก็จะจิฮาดและจะเอาหน้าเอาตาท่านรอซูลเป็นการปกเราจิตใจของเราในการที่จะทำสงครามกับศัตรูก็เลยขออนุญาตท่านรอซูลท่านรอซูลไอ้วุฒิดีๆต่างๆเนี่ยเดี๋ยวฉันขอไปแขวนไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งนะเป็นต้นฟุตซาในสมัยก่อนนะมีอายุหลายร้อยปีเลยนะเป็นพันปีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหลายร้อยปีไว้แขวนไว้ที่นั่นแต่ต้นไม้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะไปแขวนไว้เขาเรียกชื่อว่าซาตุนอันวาดบอกไปแขวนไว้เอาเคล็ดนะครับเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิรู้เข้าเนี่ยท่านรอซูลโกรธมากเลยบอกรู้ไหมสิ่งที่ฉันนำมามันคืออะไรคือมาปลดแอกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยออกจากพันธนาการเรื่องของชิริกนะอธิบายไปแสดงท่าทางความโกรธเนี่ยบรรดาชาวบ้านเนี่ยทบทวนกันใหม่เป็นโอกาสแล้วนะก็มาทบทวนทำความเข้าใจก็เลยไปตัดต้นไม้นั้นทิ้งเลยนะครับขอโทษทีนะครับท่านรอซูลนั้นน่ะถูกบัญชามาไม่เหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมนะนบีอิบรอฮีมนี่แสดงก่อนนะครับก็คือไปอะไรครับเอาขวานไปทุบรูปเจเวตเรื่องไรในวิหารเลยใช่ไหมแต่ท่านรอซูลไม่ใช่ยังไงครับคนที่เอาออกนั้นคือคนที่ศรัทธาเปลี่ยนศรัทธาแล้วเข้าออกรอบๆวิหารกาบามี300กว่า60รูปเจเวตจากหมู่บ้านจากแรงต่างมาชาวมักกะที่เป็นกุเรชเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้รู้เรื่องราวของศาสนานะรู้นะเพราะเขาก็ผสมปนเปจากคัมภีร์เดิมนะเป็นมันก็กึ่งอ้างกีตาบนะคัมภีร์เดิมเพราะรู้เรื่องราวของท่านนบีอิสมาเอลนบีอิบรอฮิมดีนะครับรู้ดีแต่เขานั้นทำในเรื่องราวของชิริกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งที่ท่านรอซูลเอาออกก็คือทำความเข้าใจแล้วก็รูปเจเวตใหญ่ที่อยู่ในวิหารกาบาคือรูปของอิบรอฮิมอิสมาอินใครเอาออกครับก็คือคนที่เคยกราบไหว้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วเขาออกเองเพราะนั้นก็เป็นบทเรียนสำหรับเราอะนะท่านรอซูลห้ามนะว่าถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความเชื่อของคนอื่นที่เขาเคารพอยู่แล้วเนี่ยห้ามไปทำลายนะนะไม่ให้ทำลายนะครับก็ค่อยๆทำความเข้าใจและคนที่จะเอาออกคือพวกเขาเองไม่ใช่เรานะครับเอาละครับท่านพี่น้องครับที่จริงแล้วมันมีเรื่องราวต่างๆที่คุยนะฮะในเรื่องของดูบทดูอาต่างๆท่านพี่น้องค่อยดูนะที่จริงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะดูอาต่างๆเนี่ยมีสำคัญแล้วก็ดูอาต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นดูอาเข้าตลาดมันก็คล้ายๆกับดูอาอะไรครับดูอาของวันอัลฟาเนี่ยมันเพิ่มไปนิดหนึ่งดูอาบทนั้นเมื่ออ่านแล้วอัลลอฮฺตาลาบอกว่าจะล้างบาปแสนบาปให้บุญแสนบุญให้เรานั้นอยู่ในสวนสวรรค์สูงขึ้นอันนี้ฮะดิซอฮีนะครับสูงขึ้นถึงแสนระดับในสวนสวรรค์อันเนี้ยมันง่ายมากสำหรับเราในการที่จะทำนะครับแล้วก็มีคุณงามความดีอื่นๆอีกนะครับที่ผมให้นะครับในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นอะไรครับบทการตอบแทนที่ไหลดินอยู่ตลอดนะครับมีอยู่7ประการด้วยกันหยิบยกมาไม่ใช่เราเคยได้ยิน3อย่างใช่ไหมแต่ในฮะดีษส่วนนี้จะไปบอก7อย่างด้วยกันมีอะไรบ้างท่านพี่น้องก็ไปศึกษานะครับแล้วทุกๆอย่างที่เราทำความดีที่ขับเคลื่อนทำความดีนะครับถ้าเราเนียดดีนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เรานะเปลี่ยนสมมุติเราได้ทำทานที่จริงแล้วในเรื่องของการความดีมากๆมันมีเยอะมากเลยเพียงแต่ท่านพี่น้องนั้นได้ค้นควายตัวเองศึกษาแล้วก็ทำหรือเปล่านะครับอาจารย์นะก่อนที่ผมจะขึ้นไปกล่าวเนี่ยอยากจะถามว่าถามนิดนึงนะอาจารย์คำว่าเจเวตหรือรูปปั้นเนี่ยนะครับคือผมเองเนี่ยนะเป็นคนชอบนะโดยเฉพาะรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยนะบางทีด้วยความเป็นคนชอบศิลปะนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยชอบซื้อบางทีก็เจอรูปปลามั่งรูปนกมั่งอะไรเนี่ยที่เขาปั้นสวยๆอย่างนี้แล้วก็เอาไปตกแต่งบ้านต่างๆแล้วก็โอเคตอนหลังก็รู้สึกว่าเออเราไม่แน่ใจตอนหลังเนี่ยโอเคนะผมก็ออกจากบ้านไปหมดแล้วของที่โชว์เนี่ยแต่ผมก็เอามาโชว์ที่ออฟฟิศอยู่ในโรงแรมผมนี่มีรูปเยอะแยะนะฮะเพราะว่าบางทีเราก็เอามาตกแต่งกันนะฮะสมมติว่ารูปวาดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยถ้าเราเอาไปเขาบอกให้ไปวางเราสมมติว่าไปวางกลางแดดแล้วกันถ้าเงาออกมาเนี่ยเงาดำๆมันออกมาเนี่ยนะฮะเงามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่เป็นรูปของรูปที่เราวาดนะรูปสัตว์หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
เห็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นรูปปั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันนี้เราเอารูปปั้นที่เป็นรูปช้างหรือเป็นรูปม้าอะไรต่างๆเนี่ยไปวางกลางแดดแล้วเงามันออกมาเป็นรูปช้างหรือเป็นรูปม้าเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรูปปั้นอย่างซึ่งไม่สมควรที่จะไว้ในบ้านเนี่ยแต่ถ้าเป็นภาพวาดที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้เงามันออกมาเป็นสี่เหลี่ยมมันไม่เป็นรูปอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าได้นะอันนี้ผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงปะขอบคุณครับครับขอบคุณครับในคำถามนะครับที่จริงแล้วในเรื่องคำตอบต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในดุลพินิจที่เรานั้นมีหลักมาจากคำสอนของอัลอิสลามนะครับส่วนจะเป็นอะไรต่างๆนะครับเราก็เอาจิตใจของเราเนี่ยค่อยๆพิจารณาดูนะครับผมจำตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับไม่ได้นะครับแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ห้ามไว้เกี่ยวกับเรื่องของรูปของสิ่งที่มีชีวิตรูปของสิ่งที่มีชีวิตในสมัยท่านรอซูลเนี่ยนะฮะเขาท่านหน้าที่หลักของท่านก็คือให้คนนั้นได้อิบาดัตหมายถึงว่าแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูองค์เดียวภาพเก่าๆในยุคสมัยญาฮิลียะห์เนี่ยมีมากเพราะนั้นจึงเป็นข้อห้ามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยห้ามในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ในขณะที่ห้ามนะครับเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับการสอนน้อมน้าวของเขาให้มีความรู้สึกเนี่ยมันนั้นของเล่นเป็นเรื่องที่คู่กับเด็กๆอยู่แล้วก็มีรูปของตุ๊กตานะตุ๊กตาแล้วก็มีคนเห็นท่านรอซูลอยู่แล้วก็จะเอาไปทำลายท่านรอซูลบอกว่าเนี่ยการที่เด็กเขาเล่นของเล่นตุ๊กตาเนี่ยไม่มีใครที่เอาตุ๊กตาไปอิบาดะห์เลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เหมาะสำหรับเด็กก็ให้เด็กเล่นไปนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์หลักเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่ารูปเคารพใดๆก็แล้วแต่รูปที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปที่เป็นรูปเชิงสามมิติใช่ไหมหมายถึงว่ามีมุมลึกมุมอะไรต่างๆอย่างการรูปจะเป็นรูปปั้นต่างๆเนี่ยนะครับหรือจะเป็นรูปที่วาดก็ตามถ้ามีจุดประสงค์ในเรื่องของการเอาไปเคารพบูชาเนี่ยห้ามรวมมาในรุ่นหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขายอมได้นะครับในเรื่องของว่าไม่ได้บูชาแต่เป็นในเรื่องของเชิงสัญลักษณ์เอามายกตัวอย่างนะครับอย่างประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราจะเห็นนะไปในสำนักไปต่างๆเราก็จะเห็นว่ามีพระมหากษัตริย์ของเขาใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรครับวาลียุลอาเนี่ยจะมี3คนนะฮะมีขึ้นไปในจุดต่างๆถามว่าตรงเนี้ยซาอุดีเนี่ยเขาเรื่องราวของเขาเนี่ยคืออะไรครับคือมีความเข่งคัดในเรื่องราวของชิริกอยู่แล้วถ้ามีเนี่ยอุลามะนี่คงจะว่าจะห้ามใช่ไหมอันแต่เขามีไว้มีในเชิงสัญลักษณ์ในเชิงเรื่องการปกครองก็อนุญาตให้เพราะนั้นเราถามดูว่าสิ่งที่มีอยู่ในบ้านของเราเนี่ยผู้คนพบเห็นแล้วเนี่ยเขาจะไปกราบไหว้บูชาไหมเมื่อเขาไม่ได้เป็นในเรื่องการกราบไหว้บูชาดูเนี่ยอันนี้ก็คือในเรื่องราวของสิ่งที่ดูนะแต่คนที่มีใจที่อิคลาสระวังเพราะนั้นเขาจะไม่มีรูปอะไรอยู่ในบ้านเลยอันนี้ก็คือเขารักอัลเลาะห์ตาลาเขาเข้าใจเขาก็จะไม่เอาสิ่งนี้เข้ามาแต่คนที่บอกว่าไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ถึงในเรื่องของการที่จะไปกราบไหว้บูชาหรือว่าไปมองดูแล้วมันมีจิตใจสำหรับเขาทำให้กลัวร้อนตาลาน้อยลงนะครับเรื่องมีจิตใจของเขาทำให้กลัวในสิ่งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านทั้งหลายนะครับนะวะลออาลัมครับไม่ทราบว่าตอบชัดเจนหรือเปล่านะครับวะลออาลัมนะครับนะตรงในสิ่งนี้หลายสิ่งหลายอย่างท่านพี่น้องครับคำตอบของอุลามะเนี่ยบางครั้งก็ทำให้เราในสับสนเหมือนกันผมยกตัวอย่างนะคุณมนัสนะเขาบอกว่าการมองผู้หญิงเนี่ยการมองผู้หญิงถ้ามองโดยมีสิ่งปิดกั้นนะเพราะผู้หญิงเนี่ยเรือนร่างของผู้หญิงเนี่ยเป็นอาวรที่ต้องห้ามเราอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเรื่องที่บาปใช่ไหมมีอุลามะบางคนนะอียาซุบิลลาห์นะผมมองนะครับก็ถ้าจะมองดูผู้หญิงโป๊เปื่อยเนี่ยก็ใส่แว่นตาซะ
มีเพราะฉะนั้นคำตอบต่างๆเนี่ยเราในฐานะเป็นผู้ที่บริโภคใช่ไหมเป็นผู้ที่ใช้สติปัญญาคิดเราอย่าดูถูกตัวเองไงเราคิดว่าแล้วนี่น่ะจุดหมายในเรื่องราวของการปกปิดเอาเรามันอยู่ตรงไหนถ้าจะเอาในเรื่องของตัวศาสตร์ตัวคำพูดมาเล่นคำกันน่ะอย่าลืมนะหลายประชาชาติแล้วที่มีเนี่ยวะมักการูพวกเขาแล้วนั้นคิดว่ามักกะรอลอัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนพวกเขานั้นน่ะคิดวางแผนใช่ไหมอัลลอฮ์ตาลาก็มีแผนของอัลลอฮ์ตาลาเหมือนกันนะแต่อัลลอฮ์เนี่ยพระรุนากิรินไงนะอย่าท้าทายกับอัลลอฮ์ตาลาดูบทบัญญัติและดูหัวใจของเราดูความเป็นไปของตัวบทบัญญัติมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็พยายามใช้ชีวิตของเรานั้นให้อยู่ในกรอบของอัลลอฮ์ตาลาที่วางไว้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่เราจะตัดสินใจนะครับนะแล้วก็เราก็ดูในเรื่องของมาตรนะครับก็คงจะเท่านี้นะครับคงจะชัดเจนมีคำถามอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับครับผมไปเจอในซูเราะห์อัลมะดีนะห์อายะห์ที่14เขาถามผมว่าผมสงสัยเกี่ยวกับผมไปเจอในซูเราะห์อัลมะดีนะห์อายะห์ที่14เขาบอกว่าผู้ใดที่ตัดสินด้วยสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานมาผู้นั้นคือผู้ปฏิเสธครับครับผมเลยอ่ะอันนี้ผมเอามาจากหนังสือเรื่องบาดใหญ่ที่พูดครับบริหารแล้วมันก็มีหัวข้อเรื่องพูดภาษาที่ชั่วครับก็คือพูดภาษาที่ได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺประทานมาผมก็ได้สงสัยว่ามุสลิมเนี่ยสามารถเป็นอาชีพพูดภาษาได้ไหมในลัทธิมุสลิมอิสลามครับสามารถประกอบที่พูดภาษาได้ไหมก็ได้ครับตามบทบาทของเขาตามกติกาของเขานะโดยคือที่จริงแล้วเราต้องส่งเสริมนะส่งเสริมการเรียนรู้การที่จะไปอยู่ของผู้นำต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเรานั้นปฏิเสธตัดขาดเนี่ยนะครับการพัฒนาการไปอยู่ผู้นำเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะนั้นตามกติกาของเขาที่เขามีอยู่นะครับเราด้วยกับความยุติธรรมของเราด้วยกับเหตุผลของเราและถ้าหากว่าเรามีพื้นฐานของการเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราจะคิดอยู่หลายตลบนะคิดเข้มงวดขึ้นนะครับนะมันไม่ได้ห้ามในการที่เราจะเป็นผู้พิพากษานะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งเสริมให้เรานั้นได้ใช้บทบัญญัติของอัลลอฮฺตะอาลาในการตัดสินนะครับแต่การตัดสินเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ของเรากฎหมายพวกต่างๆก็มีแต่อย่าลืมว่าเราคือมุสลิมเพราะนั้นเราจะตัดสินเนี่ยเราจะหยิบยกอะไรต่างๆเราก็ต้องมีเหตุผลเพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยทรงมองเราอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้ห้ามแล้วการในตัวบทนะในที่ผมอยู่รู้สึกว่าอยู่ในมือของท่านนะในการตะดิรุลใบหน้าเขาไว้ใช่ไหมฮะในการตัดสินพี่น้องของเราเนี่ยมีไหมฮะในตัวนั้นนะครับจะมีอยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นการอิสลามนะเป็นการปณีปนอมนะในการที่จะตัดสินก่อนที่จะตัดสินเอาตัวบทต่างๆแล้วเนี่ยให้เราได้ปณีปนอมเอาเรื่องของความพึงพอใจสองฝ่ายที่ยอมกันได้มันเป็นความดีนะมันเป็นหนึ่งเนี่ยมันเป็นการมันเป็นทานด้วยนะในเรื่องของความดีเพราะนั้นตอบคำถามว่าห้ามไหมในการที่มุสลิมนั้นจะเป็นผู้พิพากษาในกฎหมายที่ไม่ใช่ของมุสลิมอนุญาตครับทำครับแต่เมื่อตัดสินมาแล้วเนี่ยเราต้องมีความแยบยลมีความ อะไรนะมากกว่าผู้พิพากษาธรรมดาเพราะเราไม่ได้เอากฎหมายเอาเรื่องแนวความคิดของมนุษย์ที่เขาเขียนขึ้นอย่างเดียวเราเอากฎของอัลเลาะห์ตะอาลามาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อะไรครับได้ใช้บทบัญญัติของอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแท้จริงครับครับไม่รู้ตรงหรือเปล่าก็มีคำถามอีกว่าผู้ใดที่พูดสุดท้ายคำพูดสุดท้ายคือใดแล้วเนี่ยเขาได้ข้อสวรรค์นี้คือเข้าทุกคนไหมหรือว่าถ้าเกิดว่ามีบาปคือเกี่ยวกับภาวะของสุดท้ายนะในนั้นน่ะในหนังสือบอกว่ามันก็ลาอิลาฮะอิลลอลบินอาคิดิกะลามมีหีใช่ไหมฮะสุดท้ายของคำพูดของเขาอะตรงนี้มันเป็นโชคจริงๆนะลอตลาบอกให้นะใครก็ตามซึ่งคำพูดสุดท้ายก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลอลเนี่ยเอาเราบอกดะคอลันจันนะได้เข้าสวรรค์แน่นอนเพราะอะไรเพราะคนที่จะกล่าวคำนี้คือคนที่เชื่อมั่นในอัลเลาะห์ตะอาลาไงแต่
คำพูดมีคำถามมีอยู่ว่าก่อนเข้าสวนสวรรค์เขาจะตกนรกก่อนหรือเปล่าอันนี้เข้าใจไหมฮะคือเข้าสวนสวรรค์แน่นอนเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าจิตใจคำพูดในสุดท้ายของเขาที่จะผลักดันคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้เนี่ยมันต้องมาใจของเขาใช่ไหมเมื่อเขามีลาอิลลัลลอฮเนี่ยคือสระแล้วเราบอกว่าอัลลอฮฺตาลาทรงยกโทษให้บาปทั้งหลายทั้งหมดเลยตราบใดก็ตามหัวใจของเขาเนี่ยยังมีนิดนึงเหมือนกับเศษเสี้ยวของอินทผลัมใช่ครับร่องของอินทผลัมมีอยู่แต่ถามว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นเขาตกนรกก่อนหรือเปล่าเอาล่ะมันมีอยู่อย่างนึงนะครับเขาบอกว่ากูนูมาซอดิกินคำว่าให้เรานั้นอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่สัจธรรมให้เราในพยายามใครที่เขาสัจธรรมทำความดีให้เรามีไปอยู่ร่วมกับเขาด้วยในความดีของเขาเพราะถ้าหากว่าเราไม่ทำความดีเราชื่นชมในความดีเราก็ได้ความดีนั้นด้วยอันนี้คืองานที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้พักผ่อนมากในมันได้สายอยู่ในนี้นะท่านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่เข้าสวนสวรรค์แล้วพอสวนสวรรค์อัลเลาะห์ตาลาจะให้มีสมาคมมีการพูดคุยกันพอพูดคุยกันแล้วเอ๊ะในดุนยาฉันมีเพื่อนอยู่คนนึงมีเพื่อนอยู่คนนึงเอ๊ะเขาอยู่ที่ไหนตรงนั้นเนี่ยนะอัลเลาะห์ตาลาเนี่ยมลาอิกะห์ได้ยินอัลเลาะห์ตาลาบอกไปดูเขาที่คนเนี้ยเขาอยู่ไหนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคนคนนี้ที่เขาได้อยู่สวนสวรรค์ไปดูสิถ้าเขาไปดูนะฮะถ้าเขาไอชินนะไปดูแล้วคนนี้เนี่ยอยู่ในนรกขุมเนี่ยแปลเขาออกมาแต่การที่ออกมาได้คือไอคนคนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีลายละร้อยอยู่ในหัวใจไงต้องมีลายละร้อยในหัวใจและการที่ได้กล่าวว่าลายละร้อยสุดท้ายของชีวิตมันเป็นโชคนะแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยนึกอยู่รอตาลาตาแต่บางครั้งเขาหมดชีวิตไปโดยความไม่รู้สึกตัวไงใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่เป็นได้เนี่ยรอตาลาได้ให้เครื่องหมายที่ดีของชาวสวนก็คือคำสุดท้ายของเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับแล้วก็มีต่อมันจะมีเรื่องของการฆ่าตัวตายที่เขาบอกว่ามีฮะดีษที่บอกว่าห้ามเข้าสวรรค์อยู่ในตลอดไปเนี่ยเราพูดรวมไปกับเรื่องของอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เขาจะพีชีพด้วยการระเบิดตัวเองครับเราก่อนตายก็ตายแล้วเนี่ยอันนี้ว่าไงอันนี้ผมหยิบยกในเรื่องการตัดสินอยู่ที่พระองค์ตาลาครับเพราะว่ามันเรื่องของการพีชีพฆ่าตัวตายมันมีอยู่หลายอย่างนะครับนะหลายอย่างแล้วก็มันเป็นเรื่องกระบวนการของสงครามในการที่จริงแล้วเนี่ยนะการที่ไปในสงครามนั้นคือเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราไงก็ต้องตายแต่เราจะตายไปเพื่อที่จะให้ศัตรูนี้ตายตามไปด้วยนะอันนั้นก็เป็นกระบวนการในเรื่องราวของสงครามใช่ไหมฮะแล้วคนที่จะตัดสินน่ะก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือมันเปลือกไปหมดไงพอลาพีชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่บริสุทธิ์เขาทำให้คนที่บริสุทธิ์นั้นเสียชีวิตไปถึงแม้เขาจะไม่ได้แค่เป็นคนที่มีลายละล้อก็ตามเด็กเล็กนะผู้หญิงนะท่านรอซูลุลลอฮ์สำหรับทำสงครามนะทำสงครามเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะกำชับเลยว่า1ดูเรื่องของคนชราผู้หญิงเด็กแล้วก็คนที่เป็นนักพจน์ของความเชื่ออื่นอย่าไปยุ่งกับเขานะแต่ในปัจจุบันนี้เวลาเราทำยิฮาดกันที่จะทำอยู่เนี่ยมันเปลือกไปหมดไงคนที่ไม่รู้อีหน่อยก็อยู่ด้วยนี่คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาสั่งห้ามส่วนเขาจะเป็นยังไงนะการตัดสินอยู่ที่อัลเลาะห์ตาลาแต่อย่างหนึ่งนะฮะท่านพี่น้องอิสลามจะมั่นคงอยู่ด้วยก็ด้วยกับมากาดุมุลอัคลากคือเรื่องของสันติเรื่องความถูกต้องเรื่องความเข้าใจไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงท่านรอซูลทำสงครามไม่ได้อยากจะทำสงครามแต่ละครั้งบนบีบคั้นสงครามของท่านนบีคือเพื่อก่อเพื่อยุติความไม่ดีเพราะนั้นอิสลามของเราเนี่ยเดินหน้าโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยเราเดินหน้าเหมือนกับคุณมนัสที่ได้พยายามที่จะทำคือสร้างความเข้าใจเราไม่ต้องไปหวังผลว่าเขาจะเป็นมุสลิมเหมือนกับเราไม่ต้องไปหวังผลแต่หวังผลว่าเขานั้นเข้าใจมุสลิมแล้วเขานั้นน่ะบุคคลต่างๆเหล่านั้นน่ะปฏิบัติต่อมุสลิมนั้นนะด้วยกับความรักต้องการตรงนี้
ก็อันนี้ก็คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนครับครับจะตักรามีคำถามอะไรอื่นไหมครับนะผมครับเชิญครับอาจารย์บริกุลแล้วมาตุลาตุลาการตุ้งค่ะอาจารย์คะนัสรีค่ะเป็นมุสลิมใหม่ดูอาเข้าตลาดนะคะตลาดเป็นยังไงคะอาจารย์ถึงเราต้องกล่าวดูอาเข้าตลาดนะคะจริงๆแล้วดูอาตลาดเนี่ยมันเป็นสถานที่รอแหลมมากต่อการที่เรานั้นจะปฏิบัติสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการที่ได้ดิสกีมาหมายถึงได้ปัจจัยชั้งชีพมาหรือได้กำไรมาต่างๆเนี่ยนะในการดำรงชีวิตอยู่ก็คือตลาดเพราะฉะนั้นในตลาดเนี่ยนะครับการโกหกก็ดีหรือการที่เรานั้นจะทำตนออกห่างจากพงศ์ลอตาลาเนี่ยก็ดีนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงบอกนะครับให้เมื่อใครที่จะเข้าตลาดเนี่ยเมื่อมันมีสิ่งที่หลายๆอย่างเกิดขึ้นปกป้องตัวเองก่อนอย่าลืมเมื่อเราเข้าตลาดเนี่ยกล่าวดุอาบทนี้นะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะละละฮุมุลกุวะลุลฮัมดุสิ่งที่ผมขีดเส้นใต้มาคือตัวนี้ตัวที่มันเป็นความหมายที่เพิ่มเติมกว่าจากดุอาอะเราะฟะห์หรือดุอาหลังละหมาดหลังดุอาละหมาดเนี่ยไลลันลอวาดูนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันคือดุอาที่เราท่องจำกันอยู่แล้วและเป็นดุอาที่ใช้ตลอดหลังการละหมาดฟัรดูด้วยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในร้านตลาดนี่คือยุฮยีวะยุมีตุวะฮุวะฮัยยุนลายะมูตบิยาดิลไคนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายความหมายนะครับว่าความหมายตรงนี้ความหมายเครื่องมือคือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาองค์เดียวไม่มีภาคีสําหรับพระองค์สําหรับพระองค์นะละฮุลมุลกุคือการครอบครองนะคือการครอบครองทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเลยวะลุลฮัมดุสําหรับพระองค์นั้นคือการสรรเสริญยุฮยีอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทําให้เป็นวะยุมีตเป็นผู้ที่ทําให้ตายวะฮุวะฮัยยุลลายุมูตอัลเลาะห์ไม่เสียชีวิตนะครับอัลลอฮ์นั้นทรงยั่งยืนอยู่ตลอดอัลลอฮ์มีชีวิตอยู่ตลอดนะครับบียาดินคอยสำหรับพระหัตถ์พระองค์นั้นมีแต่ความดีที่จะหยิบยื่นให้นะครับวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรทำเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงกำหนดมาแล้วนะครับทรงพลานุภาพทรงเดชานุภาพหมายถึงว่าทรงกำหนดมาทุกสิ่งทุกอย่างทรงกำหนดมาแล้วนะครับเมื่อเราพูดดูอาบทนี้นะซอบะห์ท่านหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอิบนุอุมัรอิบนุอุมัรคือลูกของท่านของอะไรครับของท่านอุมัรคอตอบคอลิฟาคนที่สองท่านนั้นบ่อยครั้งที่ท่านไม่มีภาระในตลาดเลยท่านเดินไปที่ตลาดและท่านกล่าวดุอาบทนี้กล่าวดุอาบทนี้แล้วก็กลับมีคนที่ติดตามท่านบอกว่าท่านทำไมท่านมาตลาดไม่ซื้ออะไรเลยแล้วมากล่าวดุอาบทนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าดุอาบทนี้มันส่งคุณค่าขนาดไหนดุอาบทนี้นะครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกท่านรอซูลนี่บอกว่ามันจะเป็นการที่ได้ภาคผลถึง 100,000 เท่าได้ความดี 100,000 เท่าแล้วก็ลบล้างบาป 100,000 บาปและทำให้เมื่อสวรรค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงยกขึ้นอีก 100,000 ระดับได้กำไรมั้ยล่ะครับเพราะจะผิดใจกันก็เรื่องการค้าขายนี่แหละนะจะเป็นมิตรกันด้วยการค้าขายนี่แหละด้วยการที่เราจะฝ่าฝืนบทบัญญัติของลอตาลักก็คือแรกเป็นเรื่องผลประโยชน์นี่แหละเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอามานะของคนอาหรับท่านพี่น้องเคยอาหรับจริงๆนะถ้าหากไปอยู่ที่มาดีนะห์นะเคยซื้ออินฟาลัมนะอินฟาลัมเขาจะไม่ขาดกิโลเลยไหมเขาจะเกินอยู่ตลอดเขาจะเกินตลอดเพราะเขากลัวเรื่องของตลาดเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่จึงมีความสำคัญมากในเรื่องของดุอาครับครับผมเมื่อสักครู่นี้คุณมานัสตาราพูดถึงการทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมครับตอนนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นชาวมุสลิมค่ะแต่ว่าในกรณีที่พาลูกค้าหรือลูกค้าทัวร์ซึ่งไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปสถานเรือนรมไปสถานอาบอบนวดซึ่งจะต้องไปแนะนำน้องนำในตู้อย่างเงี้ยค่ะถามว่าการงานอันเนี้ยพาลานี่ค่ะจะสั่งจะลองเคยลองคำถามเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่ฮาลาล
นะผมดีใจนะคุณมนัสมาเนี่ยมาที่นี่ฮาลาลหมดเมื่อฮาลาลเมื่อเราฮาลาลแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ปกป้องนะที่นี่ไม่มีสุราที่นี่ไม่มีต่างๆเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแขกที่เข้ามาเนี่ยมันก็สกินแขกได้ในระดับหนึ่งนะเขาก็เป็นแขกที่บริสุทธิ์นะถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามแล้วคนที่มาเขาก็มีความปลอดภัยไงเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีงามเนี่ยด้วยกับเรายืนด้วยกับสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็ปกป้องเรานะครับเพราะนั้นเราก็อย่าไปถ้าเขาไปให้เขาไปเองนะมันเรื่องของเขาอ่ะเราบังคับเขาไม่ได้มันเรื่องของเขาแต่มาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยมันระวังกติกาอย่างนี้แล้วเราก็ปกป้องเราครับอย่ารักมลครับ